สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับนะครับทุกท่านสปิเกอร์ด้านล่างออเดียนด้านล่างทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องประวัติศาสตร์การเมืองนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์3 ทุ่มเป็นต้นไปแบบนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้ในรายการนะฮะของเราก็คือท่านอาจารย์สนัยอาจารย์จรัญและอาจารย์ชนาญนะครับ3 ทุ่มเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์นะครับเหตุข่าวสารบ้านเมืองนะ1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะประเด็นสําคัญต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในค่ําคืนนี้นะฮะหรือว่าใครมีประเด็นอะไรอยากจะสอบถามนะครับทิ้งคําถามไว้ที่แชทรูมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านแล้วก็บอกท่านอาจารย์เองนะครับหรือว่าใครมีประเด็นอะไรที่ร้อนแรงนําเสนอได้เลยนะครับเราก็จะมาพูดกันแบบสดๆเลยนะครับอาจารย์วันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะฮะต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ช่วงของห้องประวัติศาสตร์การเมืองนะครับสวัสดีท่านอาจารย์สุนัยท่านอาจารย์จรัญแล้วก็ท่านอาจารย์ชำนาญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหลวงพี่เอกอาจารย์ทุกคนค่ะสวัสดีสวัสดีครับหลวงพี่เอกเป็นไงบ้างฮะอาจารย์1 อาทิตย์ที่ผ่านมาครับเป็นยังไงกันบ้างก็ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านก่อนแล้วก็จะบอกนิดหนึ่งว่าคือใน1 อาทิตย์เนี่ยเราเคยตั้งข้อสมมติฐานแล้วว่าประเทศนี้เนี่ยมันจะมีข่าวอะไรที่แบบประหลาดที่สะท้อนถึงความเน่าของระบบเนี่ยทุกครั้งซึ่งจริงๆข่าวใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะผิดปกติอย่างเงี้ยผมอยู่อเมริกาก็ไม่ค่อยเห็นข่าวนะฟัง VOAตลอดเวลาดูข่าวฝรั่งในหน้าจอไอ้ในหน้ามือถือเนี่ยมันจะมีข่าวแปลกๆขึ้นมาก็ไม่เห็นข่าวเลยมันแปลกขนาดนี้เหมือนในประเทศไทยนะดังนั้นวันนี้ครับเสน่ห์ของ Clubhouse ก็คือเสน่ห์การพูดสดต่อถามสดตอบสดนะครับดังนั้นวันนี้เสน่ห์ของมันแสดงออกที่จะจับเรื่องสดๆขึ้นมาคุยกัน คือเราเตรียมหัวข้อไว้แล้วนะครับบางส่วนก็มีการปรึกษากันภายในบ้างจะบอกไม่เตรียมเลยไม่ได้นะครับก็มีเตรียมเช่นยกตัวอย่างเรื่องของหมอพรทิพย์กับนายปรีชาจันโอชานะฮะก็ปปช.ลงมติเอกฉันท์ให้ดำเนินคดีแค่พูดแค่นี้เนี่ยคนก็ยังงงเฮ้ยเรื่องอะไรวะหมอพรทิพย์ปีชาเป็นเรื่องอะไรอ่ะปรากฏว่าหมอพรทิพย์นี่เป็นเรื่องไม้ชี้ผี112ไอ้ GT 200อ่ะปรากฏว่าไอ้คนที่เป็นคนคิดเรื่องนี้บริษัทที่คิดเรื่องนี้แล้วมาหลอกขายเนี่ยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยจนคนลืมไปหมดแล้วศาลอังกฤษลงโทษไปหมดแล้วแต่ของเมืองไทยยังไม่ได้เริ่มดำเนินคดีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าข่าวที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันตกไปหมดเลยครับไปเจอข่าวของสารวัตรพันตำรวจโทมานะพงศ์วงพิวัตรที่ต้องเอ่ยชื่อให้ชัดเจนนี่เพราะว่าเป็นกลายเป็นข่าวอึกทึกคึกโครมขึ้นมาจากการทำจดหมายนะครับรายงานเหตุการณ์เรื่องสว.ทรงเอสว.ทรงเอนี่จะพอเดือนละมั้งเนี่ยที่คุณโรมอภิปรายไปเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจแต่ผมจะขออนุญาตสรุปคร่าวๆแต่ละประเด็นแล้วเดี๋ยวเลือกในห้องนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจอะไรก็เสนอเข้ามาได้เลยใน1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของคดี112คดี112นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกมีความโหดเนื่องจากว่าใครที่เจอคดี112ก็จะ1เป็นข่าวหนังสือพิมพ์2ถูกจับแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับอดอาหารประท้วงนี่ก็ดีว่า
น้องตะวันกับน้องแบมนี่ก็ปรับสถานการณ์แล้วเนาะก็เกือบเห็นว่าพิการเลยเหมือนกันนะครับตับไตไส้พุงข้างในนี่เห็นเขารายงานข่าวมาว่าพิการในระดับเขาบอกระดับแต่ผมไม่รู้ว่าทางการแพทย์ในขนาดไหนนะฮะคือต้องเยียวยาร่างกายเลยอะไม่ตายก็จริง แต่ว่าไม่เหมือนเดิมละไม่เหมือนเดิมละในการชีวิตในวัยสาวของเธอสองคนเนี่ยกว่าเธอจะส่งผลตอนที่เธอมีอายุอีกนะฮะนี่คือจากการต่อสู้เพื่อจะเรียกร้องขอให้ศาลปฏิบัติตามกฎหมายปรากฏว่ามีข่าวล่าสุดคือคดีเรื่องเป็ดเหลืองศาลลงโทษเป็ดเหลือง112ผมก็ดูข่าวพอเห็นปั๊บผมเก็ททันทีเลยนะผมเก็ททันทีเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญยังไงมันเริ่มมันเปิดโปงตัวเองให้เห็นชัดว่า112นี้เป็นการตีความกฎหมายแบบชนิดที่เรียกว่าหว่านแหคือยังไงกูก็จะเอาผิดมึงอย่างนี้ก็แล้วกันจนกระทั่งอาจารย์ธงทองเนี่ยนะครับเขาพูดมาอันหนึ่งเขาน่าสนใจมากเขาบอกว่าความไม่พอใจกับผิดกฎหมายมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแต่กับผิดกฎหมายคนละเรื่องกันแต่เดี๋ยวนี้112บ้านเราเนี่ยมันถูกลากเข้ามาจริงๆตัวตามตัวบทเนี่ยมันแค่เรื่องของกษัตริย์ราชินีในรัชกาลปัจจุบันเท่านั้นนะแต่ปรากฏว่าในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเฉพาะ 3-4 ปีเนี่ยลากไปถึงพระนเรศวรนะรัชกาลที่4พูดถึงรัชกาลที่4ก็หมิ่นแล้วติดตารางแล้วเหมือนกันผมบอกโอ้โหนี่มันจะเอาถึงขนาดนั้นจนหรือย้อนหลังกลับไปเมื่อตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่สมัยหลัง14ตุลา16นั่นก็เหมือนกันครับเพลงอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ถูกจับเขาเปิดเพลงสรรเสริญน่ะคือตอนนั้นหลัง14ตุลา16อาจารย์จันทร์ก็คงจะจำได้เนาะปรากฏว่ากลุ่มกระทิงแดงเป็นกลุ่มอันธพาลฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จัดปราศัยด่านักศึกษาด่าอะไรต่างๆเหมือนไอ้พวกกลุ่มอันธพาลขวาจัดทุกวันเนี่ยเสร็จแล้วประชาชนก็ต่อต้านเฮ้ยไม่เอาต่างๆก็มันก็คุมสถานการณ์ไม่ได้มันก็ปิดการปราศัยโดยการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีคนก็ไม่ยืนเนี่ยแล้วบอกว่าเพลงอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องแค่นี้ครับติดตารางเหมือนกันดังนั้นวันนี้ครับ112เป็ดเหลืองเนี่ยผมบอกว่ามันมีความสำคัญที่ว่ามันจะช็อกโลกแล้วเนี่ยเพราะประวัติเรื่องเป็ดเหลืองนี่ก็ยาวมากเลยนะมีมาต่างๆผมบอกว่าปรากฏว่าผมพูดไม่ทันขาดคำครับวันนี้หนังสือพิมพ์ต่างประเทศลงหมดเลยแต่ในหนังสือพิมพ์ในประเทศไม่ลงเลยครับลงแต่ออนไลน์หนังสือพิมพ์ที่เป็นสำนักข่าวไทยรัฐเดลีนิวมติชนไม่ลงเลย สำนักสื่อที่เราติดตามได้ตลอดเวลาว่าเออเขาต่างทำข่าวเขากล้าหาญเนี่ยนะที่เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆนี่ไม่ลงเลยครับแต่ขอโทษ CNN BBC New York Times ลงหมดเลยครับข่าวเรื่องนี้และผมเชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าศาลรู้จักอายนะอุทธรณ์ไปอาจจะหลุดได้เหมือนกันนะหรืออาจจะลดโทษหรืออะไรสักอย่างเยียวยาเพราะลักษณะของสถาบันกษัตริย์เขาจะเป็นอย่างนี้เขาอายเหมือนกันนะที่อาจารย์บอกว่าเป็นเสือกระดาษเสือกระดาษนี่อย่าลืมว่าเสือกระดาษนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะบางทีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาจะเรียกกษัตริย์เป็ดเหลืองนะแต่วันนี้คำว่าเป็ดเหลืองจะเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์แล้ว เหมือนหมีภูคือสีจิ้นผิงอะใครจะไปคิดว่าหมีภูจะเป็นสีจิ้นผิงได้ยังไงก็สีจิ้นผิงเล่นใครมาล้อเลียนว่าเป็นเหมือนหมีภูนะตอนที่เขามีประชุมแล้วเขา พบกับโอบามานักข่าวตะวันตกเขาก็ทำโอบามาเป็นไอเสือทิกเกอร์นะครับแล้วก็หมีภูก็เป็นสีจิ้นผิงเกิดเอาผิดคนที่ใช้หมีภูเป็นสัญลักษณ์สีจิ้นผิงลบให้หมดเลยได้สัญลักษณ์
หมีจินสีจินสีจินผิงเป็นหมีภูต่อไปรอสิบก็จะกลายเป็นเป็ดเหลืองผมว่าความเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเป็นเพราะการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไม่ถูกต้องโลกเขาจับตานะผมก็เลยเล่าให้ฟังว่า มีเรื่องของเรื่อง112เป็ดเหลืองเรื่องหมอพรทิพย์นะครับที่น่าสนใจคุณเอมมี่บอกน่าจะพูดเรื่องปัญญามหาวิทยาลัยปัญญาพิวัฒน์นะรับปริญญาแบบไม่ต้องมีแบบพิธีผมบอกน่าสนใจแต่วันนี้พอเจอเรื่องของสวทรงเออุปกิจนี่มันหนักกว่าอีกอันนี้ปังเอาเรื่องอะไรดีสวทรงอันไหนดีต้องมาเลยค่ะสวทรงเอตอนนี้เลยอยากรู้ว่าเขาอะเส้นใหญ่ขนาดไหนคะอาจารย์ดีไหมคนอื่นว่าไงยกมือได้นะคะเชิญครับเชิญเรื่องประเด็นผมว่าสวทรงเอก็เป็นกำลังฮอตส่วนเรื่องหมอพรทิพย์ก็ยินดีครับได้ทราบข่าวต่างๆเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้เล่าให้ฟังได้เชิญในห้องเลือกเลยครับแล้วเดี๋ยวจะได้ขอเชิญเลยเอาอะไรเดี๋ยวจะได้ตั้งเป็นประเด็นเลยครับนี่คือสดๆข้ามมัธยัสความเห็นนะครับอย่างน้อยที่สุดคนที่อยู่บนแพนเนลนี่เป็นคนไทยโบราณนะมัธยัสความเห็นนะฮะเรื่องไหนก็ได้ฮะอาจารย์ผมว่าทุกคนรอฟังอยู่แล้วครับมันทุกเรื่องใช่ไหมมันทุกเรื่องฮะคิดว่าอย่างนี้ฮะบางทีหรือเจ้าหุ่นพยนต์หนังหุ่นพยนต์ไหมหนังหุ่นพยนต์ถูกแบนฉอ 20ขึ้นฉอ 20เลยฮะตลกประเทศนี้ก็แปลกนะเสื่อมทั้งเสื่อมทุกองค์การเจ้าก็ใช้เงินเก่งนะนี่เจ้านี่ใช้เงินเก่งล่าสุดนี่คุณอะไรอ่ะสิริวัณวรีได้เลื่อนยศเป็นนายพลตรีแล้วขอโทษนะเลื่อนยศเป็นนายพลตรีนี่เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเงินเดือนพระปรีชาสามารถค่ะต้องจ่ายสตังค์นะประชาชนต้องจ่ายนะเอาภาษีจ่ายนะแต่ใครผมถามคนในห้องหน่อยได้ไหมใครเคยเห็นหม่อมของคุณสิริวัณวรีปฏิบัติหน้าที่ทางทหารบ้างครับในทางสาธารณะเคยเห็นไหมครับผมเคยเห็นครับเออฮะโอ้เคยเห็นที่ไหนฮะเขาเป็นคุณครูสอนชำนาญการพิเศษทางด้านดำน้ำครับของทหารเรือ พาทหารเรือไปปลูกปะการังครับอาจารย์ผมก็เห็นทีเดียวผมยังบอกโอ้โหนี่ขนาดสอนจระเข้ว่ายน้ำนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆนะเข้าสำนวนไทยเลยนะแต่ว่าเราเห็นภาพของเธอเนี่ยเดินแต่แฟชั่นไปเจอแฟนเธอที่ฝรั่งเศสไปเห็นแต่เธอเดินแฟชั่นแล้วเธอไม่ได้ทำงานการทหารเลยนี่หว่าทำไมยศมันเพิ่มได้วะเนี่ยเออก้อยนี่ก็พลตีนะเคยเห็นก้อยแต่งชุดทหารทำงานทีหรือยังครับนี่หายตัวไปนานแล้วนะแต่ก็กินเงินเดือนทหารกินเงินภาษีของประชาชนตลอดนะเราเคยเห็นคุณนุ้ยทำงานการทหารไหมครับกินเงินเดือนทหารเนี่ยผมนึกบอกประเทศนี้แปลกนะครับคือเจ้าเนี่ยนอกจากค่าใช้จ่ายท่านก็มีมากมายท่านกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่ว่าใครจะหาเงินหาทองเพื่อจะมาเสียภาษีนี่กูถ้ามาแตะเกี่ยวกับเรื่องวังไม่ได้แตะเรื่องศาสนาไม่ได้สะท้อนออกที่หนังเรื่องหุ่นพยนต์ผมบอกคนไทยนี่ก็ทนอยู่ได้เหมือนกันเนาะไอ้ที่เก็บภาษีมึงเอาภาษีแกไปใช้สุรุ่ยสุร่ายกูจะหาเงินเพื่อจะเสียภาษีไปกระทบศาสนาก็ไม่ได้กระทบวังก็ไม่ได้หนังไทยก็เลยมันก็เลยจืดสนิทนะสิครับถ้าเราจะเปรียบเทียบหนังไทยกับหนังเกาหลีนะคนละเรื่องเลยนะดังนั้นวันนี้อุตสาหกรรมหนังเนี่ยมันก็เป็นกิจสินค้าส่งออก
ทางซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีรายได้หลายระดับนะครับส่งผลต่อการท่องเที่ยวส่งผลต่ อการชื่นชมวัฒนธรรมแต่ประเทศไทยนี่ไม่ได้ต้องมีกบวเซ็นเซอร์แม้กระทั่งเนนกอดแม่ก็กลายเป็นจุดหนึ่งที่เซ็นเซอร์ว่าอย่างนี้ผิดศีลธรรมทั้งที่แม่ตัวเองแท้ๆนะแล้วก็ตามเหตุการณ์เขาบอกว่าแม่กำลังมีผีเข้าเขาก็เลยกอดแม่ตกใจกลายเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นเนนทะเลาะกันพูดคำหยาบก็ต้องให้ตัดออกเขาบอกเว้ยประเทศนี้เวลาเนนทะเลาะกันนี่จะให้แบบอิ๊กคิวสังยังไงนั่งสมาธิสู้กันยังไงบอกคือมันไม่เป็นจริงใช่ไหมชีวิตของสังคมเราผมก็เลยสรุปเรื่องอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเลยเอาหัวข้ออะไรเชิญนะครับมีเขาตั้งคำถามมาฮะอาจารย์ว่าเรื่องของสุขุมพันธ์บริพัตรกับผู้บริหาร BTS ปมสายสีเขียวครับจะมีการต่อรองเรื่องที่ศักดิ์สยามกับผู้ว่าลฟม.ปมสายสีส้มหรือไม่อย่างไรครับแหมครับเอาอย่างนี้ท่านก็เสนอมาดีเนาะแต่ผมเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับเรื่องที่หนึ่งเราจะเตรียมข้อมูลแล้วบางข้อมูลนี่มันโอ้โหมันยาวมากนะเวลาเราอยู่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องเชิญคุณชูวิทย์เข้ามาร่วมนะเรื่องสายสีส้ม มันจะมันกว่าดังนั้นเราใช้หลักการที่สำคัญนะครับเอาเรื่องที่เขาเรียกว่าผมตั้งสโลแกนของผมไว้ในนั่นอยู่แล้วคือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมยังถือหลักการในนี้เป็นหลักนะครับในคลับเฮาส์ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยเอาเรื่องแรกเลยเนี่ยผมว่าเมื่อกี้นี้คุยกับอาจารย์จรัญเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนให้อาจารย์จรัญเดินเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาถึงเรื่องมีคนพูดถึงเรื่องเสือกระดาษอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยแล้วจะมาสู่เรื่องของปัญหาเรื่องยาเสพติดแต่ยาเสพติดนี่ขอโทษนะครับเวลาขึ้น YouTube นี่เข้มงวดยิ่งกว่ากบว.เอ้ยยิ่งกว่าเซ็นเซอร์หนังไทยนะฮะพูดยาเสพติดนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับไม่ว่าเรื่องอะไรAI ของ YouTube นี่ไม่ให้ผ่านเลยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันเลยมันเป็นอุปสรรคต่อการเผยข้อมูลข่าวสารดังนั้นถ้าใครจะพูดถึงเรื่องยาเสพติดขอบอกอาจารย์จรัญด้วยนะครับท่านจำนานด้วยนะครับและเพื่อนๆนะให้พูดคำว่าแป้งกันแล้วกันใบกัญชายังพูดไม่ได้เลยครับ พูดเกิน5คำนี่พวก AI แบนเลยเหมือนกันเอางี้สถานการณ์ ผมว่าเรื่องของนายตำรวจนะฮะนายตำรวจที่เขาเขียนจดหมายไปถึง กรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงวันที่5มีนาคมนี่ครับแล้วพึ่งจดหมายนี้พึ่งเปิดเผยออกมามันหลุดออกมาจริงๆจะหลุดหรือว่าตั้งใจปล่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากกรณีของสว.อุปกิตนะครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยจดหมายเนี่ยลบโอ้โหไม่ให้มีชื่อคนนี้ไม่ให้มีชื่อคนนี้ไม่ให้มีชื่อผู้พักษาขอโทษนะผมเปิดหมดเลยจดหมายเต็มๆถ้าใครอยากจะดูหาดูที่ไหนไม่ได้ก็เข้าไปดูในสุนัยแฟนเพจนะครับพิมพ์ชื่อใน Facebook ก็ไปสุนัยจุนพงศธรเนี่ยผมเปิดเผยเต็มที่เลยผมอยากจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับอาจารย์จรัญครับอาจารย์จรัญอยู่ในสายนะยังแต่ว่ามันเนื่องจากมันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทีนี้ผมไม่ได้เตรียมมาเลยข้อเท็จจริงไอ้คือผมคิดว่าการพูดในคลับเฮาส์เนี่ยนะมันต้อง
เตรียมข้อเท็จจริงกันมาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมเพราะว่าจะให้ส.ส.หรือผมหรือคนอื่นไปวิเคราะห์ไปอะไรมันถ้าไม่มีข้อเท็จจริงมันพูดได้ไม่มากอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ผมอยากให้มันคลายมันกว้างขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องบุคคลคนใดคนหนึ่งคลายมันกว้างขึ้นอย่างเช่นกทม.เนี่ยความจริงกทม.เนี่ยถูกฟ้องอยู่เรื่อยนะสมัยสมัครก็ถูกฟ้องอาจารย์ภูคินก็ถูกฟ้องสมัยคนนั้นก็ถูกฟ้องพรรคพวกผมคนหนึ่งพรรคพวกส.ส.สุนัยด้วยนะก็ติดคุกอ่ะไอ้เรื่องที่ดินตาบอดสมัยดร.พิจิตรเนี่ยคือหมายความว่าไอ้เรื่องการเรื่องที่ผู้ว่ากทม.คณะผู้ว่ากทม.ถูกฟ้องเนี่ยมันมีมาอยู่เรื่อยนะมันไม่ใช่เฉพาะไอ้เฉพาะสุขุมพันธ์หรือเฉพาะรัฐบาลนี้นะรัฐบาลโน้นรัฐบาลนี้นะเพราะว่ากทม.มันเกี่ยวข้องมันมีงบประมาณเยอะมีอำนาจเยอะมันโอกาสที่จะถูกฟ้องเนี่ยคุณสมัครก็ถูกฟ้องใช่ไหมเรื่องรถดับเพลิงเรื่องอย่างนี้อาจารย์คือเรื่องการฟ้องร้องคดีไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านก็มีนี่กำลังเป็นข่าวใหญ่มากซึ่งคุณประยุทธ์ก็คงขนหัวลุกอะมุดดินยัดสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่หักด้ามพาด้วยเข่าคว่ำมหาเทเป็นรัฐบาลอยู่ได้2ปีเนี่ยที่เลือกตั้งแล้วอัลวาอับราฮิมขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เจอคดีแล้วเหมือนกันทุจริตโควิดก็เป็นพันล้านเหมือนกันแหมดังนั้นประยุทธ์เนี่ยที่บอกผมซื่อสัตย์สุจริตมึงทับขี้อยู่ดังนั้นเรื่องของนายปีชาจันโอชาน้องชายนะครับลูกหลานที่ทำทุจริตอยู่แล้วก็เอากันง่ายๆเลยคือวัคซีนเงินทอนวัคซีนซิโนแวคนี่ก็เจอเข้าไปผมเชื่อว่าเจอแน่นะมีคนแจ้งความแน่พอประยุทธ์ลงจากอำนาจเท่านั้นแหละครับเพราะมันทุจริตเห็นชัดและเป็นการทุจริตต่อชีวิตสุขภาพของพี่น้องประชาชนเลยนะใช้วัคซีนที่ไร้ประสิทธิภาพของจีนเนี่ยดังนั้นเอาเถอะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่อาจารย์จรัญว่ามันต้องมีข้อมูลแต่ผมคิดว่าอาจารย์จารย์มีข้อมูลแน่ๆและเป็นประโยชน์มากก่อนเข้ารายการเนี่ยอาจารย์จรัญไปที่เจนีวาผมอยากให้พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนสักนิดหนึ่งแล้วก็มีคำถามต่างๆนะครับเราก็จะขยายผลออกมาถึงเรื่องของสว.อุปกิตติ์ได้เองแหละครับเอาประเด็นนี้ก่อนได้ไหมครับเริ่มต้นที่อาจารย์จรัญก่อนเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนเรื่อง112นี่ก่อนเรื่องเป็ดเหลืองเนี่ยหรือว่าเรื่องอะไรบ้างที่อาจารย์ไปทำเชิญครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทำนายก็อยู่ในสายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้เสริมขึ้นมาเชิญเลยครับอาจารย์ครับคือเมื่อกี้ผมก็เล่าไปบ้างนะคือผมเอาใหม่เลยครับอันนี้คือบันทึกเสียงครับอาจารย์ครับเชิญครับอ๋อจะเริ่มบันทึกเสียงแล้วครับคืออย่างนี้ผมไม่ต้องเกรงนะฮะบันทึกเสียงนี่อาจารย์จรัญไม่เกรงอยู่แล้วผมรู้ครับครับเชิญครับคือผมเนี่ยจะไปเจนีวาเมื่อก่อนจะไปปีละ3ครั้งนะไปสังเกตการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะครับแต่หลังจากมีโควิดเขาไม่ประชุมกันในห้องเขาใช้ซูมก็ไม่ได้ไปสองนี่ที่เจนีวามันมีองค์การสิทธิมนุษยชนของรับเขาเรียกองค์การสิทธิมนุษยชนระบบสหประชาชาติมันมีอีก 2-3 องค์การองค์การหนึ่งก็คือสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนนะ UN แล้วอีกองค์การหนึ่งสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัย UNHCR นะครับ
พราะฉะนั้นที่เจนีวาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการป้องกันสิทธิมนุษยชนนะเพราะฉะนั้นคนก็จะไปกันเยอะในแต่ละสมัยถ้าว่าปีหนึ่งเขาประชุมสามสมัยท่านมนตรีคนก็จะไปกันเต็มเลยนะแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยนะไปล็อบบี้อ่ะไปเสนอเรื่องประเทศนั้นประเทศนี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วบางประเทศนี่เขาทำแข็งเขาทำเนื่องจากเขาทำมานานแล้วแล้วก็มีอะไรเขาก็สามารถที่จะไปจัดเหมือนกับประชุมไปขอสำนักงานแหละขอที่จัดประชุมแล้วก็เชิญคนมาเลยนะที่ผมทำไม่ได้เราคนเดียวและเงินไม่มีด้วยมันต้องมีเงินนั่นแหละคือความจริงนะผมเนี่ยควรจะมีสตาร์มานานแล้วแต่ไม่มีเพราะไม่มีเงินไม่มีบัดเจ็ตนะขนาดนี่ผมไปคนเดียวต้องค่าเครื่องบินค่ารถค่ากินนะนี่ถ้ามีสตาฟไม่ต้องมากมีสตาฟเพิ่มอีกคนเนี่ยนะเท่าไหร่ที่มีครั้งหนึ่งผมไปนะในพูดมันอยู่ในเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับไอ้สิทธิชนที่สสสมนายยกมันมาเนี่ยคนศรีลังกาเนี่ยนะมีปีหนึ่งเขาไปชุมนุมที่หน้าตึกสหประชาชาตินะ400-500คนนะคนศรีลังกาที่อยู่ในยุโรปนะไปกันนะลองนึกภาพดูว่า400คนเนี่ยนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่ก็ทำได้เขาคงหาเงินได้ว่าพวกองค์การต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ในยุโรปนะที่ของเรามันทำไม่ได้มันไม่มีงบประมาณเราไม่มีงบประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงไปคนเดียวทีนี้เนื่องจากปีที่แล้วผมไม่ได้ไปผมก็ไปปีนี้ไปพบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านคือก็จะแบ่งเป็นด้านอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านเสรีภาพแสดงความคิดเห็นซึ่งมันตรงกับเรื่องในเมืองไทยผมก็เอาเอกสารรวบรวมให้คนทำเอกสารให้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนถูกจับคุมขังเพราะการแสดงความคิดเห็นนะ112อ่ะเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ประรูปกษัตริย์เนี่ยนะเท่าไหร่แล้วก็ถูกไม่ได้ประกันตัวหรือได้ประกันตัวก็ช้าหรือได้ประกันตัวก็ติด EM นะพวกอนนท์พวกเป็นกวินพวกลุงเลิงอ่ะแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยให้ประกันมาทั้งหมด17คนมั้งไอ้นี่เป็นผลจากการอดอาหารของตะวันแบมนะเราปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่าปล่อยแบบชุดละ3คน4คนเนี่ยนะปล่อยโดยมีประกันนะถ้าตะวันกับแบมไม่อดอาหารนี่นะผมว่าศาลคงไม่สะเทือนแล้วก็ข้างบนนะคือกษัตริย์นะก็คงจะไม่สะเทือนนะเพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีการจับกุมขังไอ้ด้วยคดีหมิ่นประมาทแล้วก็มาราชกษัตริย์นะถึงแล้วได้ประกันตัวถึง17คนภายในเวลา 2-3 อาทิตย์เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาสั่นสะเทือนนะเขามันไปสั่นคลอนจิตใจเขาต้องส่งเมสเซจเขาเรียกส่งเมสเซจอะไฟเขียวอะไรก็ตามให้ศาลปล่อยให้ศาลปล่อยโดยมีประกันเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีมาศาลไม่มีทางหรอกที่จะปล่อยเยอะขนาดนี้อาจจะปล่อย 2-3 คนนะแต่ไอ้ปล่อยเยอะขนาดนี้เราจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นผลจากการอดอาหารของตะวันแบมไม่ได้นี่ผมก็บอกกันว่าเพราะก็ถามกันว่าเอ๊ะก็ปล่อยมาหลายคนแล้วนี่บอกก็ใช่เพราะว่ามีคนอดอาหารถ้าไม่อดอาหารมันไม่ปล่อยหรอกนะอันที่1อันที่2นี่
ยังไงก็ตามนะครับเขาอาจจะจับอีกที่ปล่อยมาแรกว่าอาจจะจับอีกนี่ทำยังไงที่มันสำนักงานก็หลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนนะนะช่วยทำยังไงที่จะให้ส่งสัญญาณหรือเรคคอมเมนต์ไปที่รัฐบาลนะซึ่งความจริงองค์การสิทธิมนุษยชนไม่ว่าระดับไหนนะเขาก็ส่งเรคคอมเมนต์แล้วไปที่รัฐบาลไทยมาตลอดเหมือนกันเรื่อง112ส่งไปอยู่เรื่อยนะแต่ว่ารัฐบาลไทยก็เอาหูทนลมอ่ะคือทำเป็นไม่ได้ยินทำเป็นไม่เห็นนะฮะเพราะเราต้องเพิ่มการกดดันแต่จะใช้วิธีการกดดันแบบตะวันแบมเนี่ยมันไอ้นี่มันมีคนทำน้อยนะสองคนนี้ถือว่าเนี่ยผมยกย่องเขาเป็นเวรสตรีนะทีนี้อีกฝ่ายนะที่มาคอมเมนต์ผมนะเขาทำอะไรจึงไปเขาทำอะไรจึงไปยกย่องเขาเป็นวีรสตรีนะวีรสตรีจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับนี่ผมยกย่องเขานะทีนี้เรื่องแล้วผมพูดถึงคดี112ที่เขาไปแจ้งความแล้วศาลตำรวจออกหมายเรียกศาลออกหมายเรียกนะนักเรียนอายุ14ปีนะครับก็ว่าให้เขาช่วยหน่อยให้เขาหาทางที่จะส่งสารส่งอะไรไปนะครับถึงรัฐบาลไทยเด็กอายุ14ปีอ่ะทีนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เขาไปชุมนุมแล้วเขียนที่พื้นนะมันเป็นเรื่อง Facebook ที่เขาโพสต์ใน Facebook ไงก็ถูกข้อหา ทีนี้เนื่องจากว่าขอแทรกนิดนึงอาจารย์ครับเรื่องเด็ก14ปีนะครับอาจารย์คืออาจารย์ได้ทำเปเปอร์เรื่องเด็กอายุ14ปีเจอคดี112เนี่ยซึ่งเจอหลายคนเลยนะไม่คนเดียวเนี่ยนะฮะได้ทำเปเปอร์ไปแจ้งทางUN ที่เจนีวาไหมครับเอาไม่ได้ทำมันอยู่รวมมันไม่คือผมเอาเปเปอร์หลักไปแต่อันนี้มันเป็นมันเหตุการณ์เพิ่งเกิดเหตุการณ์เพิ่งเกิดครับตรงนี้ผมอยากจะแจ้งให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ในห้องได้รู้ถึงกระบวนการการทำงานในต่างประเทศหน่อยเพราะว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยบางทีเราก็มองหวังพึ่งต่างประเทศนะครับบ้างมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เราได้รู้ข้อมูลพวกเหล่านี้หนึ่งทำเรารู้แต่ว่าเอ๊ะ UN เนี่ยมันมีสำนักงานอยู่ที่นิวยอร์กนี่นะแล้วทำไมมีที่เจนีวาด้วยอาจารย์อธิบายสักนิดหนึ่งสองเรื่องในต่างประเทศเนี่ยอาจารย์บอกคนศรีลังกามาชุม 4-500 คนในต่างประเทศนี่ถ้ามีการชุมนุมได้ขนาดนั้นถือว่ามากเลยนะตั้งแต่ประยุทธ์รัฐประหารเนี่ยเราชุมนุมมากที่สุดที่นิวยอร์กครั้งแรกๆเลยที่ประยุทธ์มาเลยนะนับคนน่าจะ20ไม่ถึง100 20 30คนเท่านั้นเองนะคือการชุมนุมในต่างประเทศนี่มันอย่างว่านึงประชากรเราน้อยนะครับที่อยู่ในอเมริกาการเดินทางทีหนึ่งก็ใช้ค่าใช้จ่ายมากอย่างที่อาจารย์ว่านะฮะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมว่าทำไม UN มันอยู่ที่รู้จักแต่ว่าอยู่ที่นิวยอร์กทำไมมันอยู่ที่เจนีวาแล้วการต่อสู้ในต่างประเทศเนี่ยอาจารย์จริงๆก็ไม่ใช่ว่าไปที่เจนีวานะเกือบจะทุกปีครับตั้งแต่มีการรัฐประหารประยุทธ์รัฐประหารมาเนี่ยอาจารย์จรัญใช้เวลาในช่วงต้นปีเนี่ยเดินทางมาที่สหประชาชาติไม่ใช่เดินทางมาที่อเมริกามาพบหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศของที่อเมริกาซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจหนึ่งเนี่ยมาให้ข้อมูลเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราอาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่านี่คือการต่อสู้แล้วได้อะไรขึ้นมาบางคนเพื่อนๆยังถามบอกว่าก็เห็น
ต่างประเทศประชุมแล้วก็เป็นเสือกระดาษไม่เห็นมันมีอะไรขึ้นมาเลยอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องเหล่านี้สักนิดหนึ่งฮะ เพื่อให้เพื่อนๆ นักต่อสู้คนไทยเนี่ยได้มีสโคปความคิดว่าการต่อสู้ในต่างประเทศเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนครับการต่อสู้กำลังหลักยังอยู่ในประเทศอยู่แต่ต่างประเทศเนี่ยมันก็มีผลสะเทือนในระดับไหนจะบอกว่าเป็นเสือกระดาษเลยก็ไม่ได้นะอย่าลืมนะครับเจ้าไทยเนี่ยนะเห็นแต่อย่างนี้นะหน้าแกบางนะแกไม่ได้บางกับคนไทยนะแกบางกับต่างประเทศนะถ้าต่างประเทศประนามหรือมีข่าวออกมานี่มากๆเนี่ยบางเลยนะอายเหมือนกันนะอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องราวนี้สักนิดสิครับแล้วเดี๋ยวจะได้ถามอาจารย์ชำนาญเรื่องเป็ดเหลืองหน่อยครับเชิญครับคืออย่างนี้สำนักงานสหประชาชาติเนี่ยสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กนะแต่นั่นมันเป็นสำนักงานใหญ่ใหญ่ทางด้านบริหารและทางด้านสมัชชาใหญ่นะอยู่นิวยอร์กแต่ว่าทางด้านสิทธิมนุษยชนน่ะจะมาอยู่ที่เจนีวาเนื่องจากสวิสเป็นประเทศเป็นกลางจะมาอยู่ที่เจนีวานะหลายองค์การเลยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนด้านผู้ลี้ภัยนะอยู่ในสหก็อยู่ที่นะอยู่ที่เจนีวาแล้วก็เมื่อก็ยกระดับกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสหประชาติยกระดับเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนะสหประชาติก็ประชุมกันที่เจนีวานะครับคล้ายๆว่ามันเป็นประวัติผ่านเป็นประวัติศาสตร์ของที่สวิตเป็นประเทศเป็นกลางอ่ะจึงไปตั้งท่านผู้องค์การสหประชาชาติมันจึงไปตั้งที่เจนีวากันเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ ICC ก็ที่นั่นนะศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ไม่ใช่เป็นของสหประชาชาตินะเป็นอีกองค์กรหนึ่งเนาะคือสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันไม่ ICC อยู่ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ที่เฮก ICC นะอยู่ที่เฮกเฮกขอโทษครับเฮกก็เป็นประเทศเล็กทีนี้ศาลโลกนะอยู่เจนีวาใช่ไหมใช่ศาลโลกอยู่เจนีวาอยู่มานานแล้วโอเคเชิญต่อครับเจนีวาเพราะนั้นเมื่อมีการประชุมคณะมนตรีประชุมไอ้นั่นไอ้นี่คนก็จะไปที่เจนีวากันเยอะทีนี้คนอื่นไปเนี่ยนะประเทศที่เขาแบบมีเงินหรือพวกองค์การที่ไปที่เป็นองค์การเอกชนนะเขาจะไปกันเป็นคณะ3คน5คนนะแต่ผมไปคนเดียวเพราะว่าไม่มีบัดเจ็ตทีนี้พูดถึงเรื่องการชุมนุมของคนศรีลังกาเนี่ยนะครับอย่าว่าที่หน้าสหประชาชาติที่ฝรั่งเศสเนี่ยเวลาคนศรีลังกาชุมนุมนะไม่น้อยกว่า200นะ150 200บางครั้ง 3-400 จะชุมนุมเดินขบวนใหญ่เลยนะแสดงว่าเขาต้อง1เขาแอคทีฟนะเพราะว่าเขาถูกไล่มานี่ถูกไอ้รัฐบาลปราบอย่างทารุณแล้ว2พอเขามาอยู่แล้วนี่นะเขามาประกอบอาชีพอันนี้ไม่ใช่นอกเรื่องนะแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดด้วยนะคนศรีลังกาที่มาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะมาเปิดร้านในไอ้เท็กซี่โฟนเนี่ยนะมาเปิดร้านขายโทรศัพท์นี่เยอะเลยนะมาเปิดร้านนั้นร้านนี้มันก็ได้เงินมันก็มีเงินที่จะไปสนับสนุนกระบวนการเคลื่อนไหวนะเพราะเวลาผมไปกินอาหารหรือไปเนี่ยผมจะถามว่าคุณมาจากไหนบอกศรีลังกาคือประเทศอะไรประเทศเอเชียใต้นะแล้วคุณเป็นไทเกอร์ไหมบอกเป็นมาลีภัยแปลว่าอะไรฮะเป็นไทเกอร์แปลว่าอะไรไทเกอร์เทมินอ่ะอ๋อโอเคไทเกอร์อิเลมอ่ะครับดีเป็นองค์การปฏิวัติของศรีลังกาเนี่ยนะเขาก็มาขอรีภัยเยอะแล้วก็ทำมาหากินมีรายได้ที่จะสนับสนุนกระบวนการเนี่ยนะครับของเรามันน้อยนะทีนี้ผลนะหลายคนบอกว่ามันมีผลยังไงเนี่ยผมไปคราวนี้ผมก็เจอน้องคนไทยคนหนึ่งที่เขาทำงานที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่นะฮะผมบอกว่า
อำนาจหน้าที่ของสหประชาชาติเนี่ยนะองค์การสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเนี่ยมันมีอำนาจหน้าที่อยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะคือเรคคอมเมนต์คือเสนอเรื่องมีมติว่าเรื่องนี้112ไม่ดียังไงนะแล้วก็ส่งให้รัฐบาลไทยมันทำได้แค่นี้นะมันจะทำมากกว่านี้เช่นไปมีมติบอยคอรดนะมันก็ทำไม่ได้มีมติอะไรมันก็ทำได้แค่เรคคอมเมนต์แต่ว่าเรคคอมเมนต์มันมีผลเหมือนกันนะถ้าหากว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติรัฐบาลไทยนะหรือรัฐบาลไหนที่ละเมิดสิทธิประชาชนมากๆนะพอคณะมนตรีมีมตินะนะไอ้รัฐบาลประเทศนั้นเนี่ยนะมันไปขอกู้เงิน IMF ไปขอกู้เงินที่ไหนนะไม่ได้นะเขาไม่ให้นะเพราะคุณเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิประชาชนมากมันก็ไม่มีผลแบบนี้เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีผลเลยนะมันมีผลนะไอ้มติหรือเรียกคอมเมนต์ขององค์การสิทธิ์ต่างๆมันมีผลมันไม่ใช่มีผลแค่เป็นการโฆษณาเป็นการเปิดโปงแต่ว่ามันมีผลคุณไปกู้เงินไม่ได้นะหรือคุณไปคบกับบางอย่างคุณไปทำเรื่องบางเรื่องไม่ได้นะแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะไปอเมริกาเนี่ยอย่างพม่าจะไปอเมริกาไปไม่ได้ละผู้นำเขาไม่ให้วีซ่านะเขาไม่ให้วีซ่านะใครถ้าเป็นผู้นำทหารเนี่ยไปอเมริกาเนี่ยอันนี้เป็นผลมาจากมติของสิทธิมนุษยชนนี่แหละนะครับที่ประเทศไทยเราคือเรายังทำไม่ถึงขั้นที่ไปผลักดันหรือไปเสนอไปผลักดันไปล็อบบี้ให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนมีมติเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้หรือให้ EU เมื่อเดือนที่แล้วผมก็ไป EU มาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ไปคุยเรื่องแต่ EU ไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก EU ก็เป็นเรื่องการเมืองไทยเรื่องสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับอาจารย์ครับผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้พี่น้องที่ร่วมอยู่ในขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยจะได้ทราบบทบาทในต่างประเทศจริงๆมันก็เงียบๆแต่มันเดินเรื่องเรื่อยจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่เราอาจารย์เราก็มีข้อถกเถียงกันเนาะในต่างประเทศสำหรับคนที่ลี้ภัยออกมาเนี่ยจะไปทำไมเราจะทำหนังสือไปยื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเราไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่ว่าวิธีคิดการต่อสู้ในต่างประเทศวิธีคิดในทางการต่อสู้ทางสากลเนี่ยมันเป็นเรื่องข่าวสารมันเป็นเรื่องข้อมูลอย่างอาจารย์ไปที่กระทรวงการต่างประเทศที่สำคัญนะฮะอย่างในอเมริกาหรือในอังกฤษหรืออะไรที่อาจารย์ไปเรื่อยๆเนี่ยคนไม่เห็นเลยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจารย์ก็เอาหนังสือไปยื่นประท้วงเราจะเห็นเลยนะครับเวลามีเกิดเหตุสำคัญในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์จรัญจะทำหนังสือในนามของสมาคมมีฐานด้วยนะฮะสมาคมนักประชาธิปไตยไทยไร้พรมแดนใช่ไหมฮะอาจารย์ครับใช่ไหมฮะก็จะทำหนังสือเหล่านี้ไปวางที่นั่นไปส่งไปที่นี่ส่งทางออนไลน์บ้างอะไรบ้างคนไทยจะรู้สึกเฮ้ยทำไปทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยในภาคประชาชนเนี่ยมันไม่เหมือนทหารนะครับจะยกกำลังมาที่นั่นที่นี่ได้มันเป็นการต่อสู้เป็นขบวนการประชาชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันนี้เนี่ยสหประชาชาติเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนผู้ร้ายนะฮะได้ขึ้นทะเบียนผู้ร้ายในประเทศไทยคือ112นี่เป็นผู้ร้ายนะครับการต่อสู้คนละนิดคนละหน่อยที่ช่วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่ารูปการอะไรต่างๆแล้วก็ในประเทศไทยก็ทำตัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ย112เป็นผู้ร้ายแล้วดังนั้นใครที่เจอคดี112แล้วต้องการจะลี้ภัยนะคำพิพากษาหมายจับ112เนี่ยอยากจะบอกว่า UN เป็นเสือกระดาษก็ไม่ใช่นะ
แต่ว่าในส่วนที่เขาทำได้เนี่ยประเทศเขาได้รับรองแล้วเขาก็จะรับบุคคลเหล่านี้รับผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะ112นะมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเขาได้พัฒนาองค์การต่างๆนะครับในการที่จะเยียวยากันโถประเทศต่างๆเนี่ยรับอาจารย์จรัญเป็นผู้ลี้ภัยก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้อาจารย์จรัญนะค่ารักษาพยาบาลค่ากินค่าอยู่เขาก็ต้องช่วยใช่ไหมอาจารย์นะนิดๆหน่อยๆก็เถอะผมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลเหมือนกันแต่ว่าเอาละเราคงไม่ได้พูดเรื่องนี้ทั้งหมดนะอาจารย์เนาะจะให้เรารู้สโคปหลักอยู่ในประเทศอะหลักในประเทศหลักการต่อสู้อยู่ในประเทศแต่เราจะละเลยไอ้การต่อสู้ในทางสากลไม่ได้อะมีหลายประเทศนะมีหลายประเทศที่เขาต่อสู้ในทางสากลได้มากเลยนะมันช่วยภายในประเทศได้เยอะเลยนะครับอย่างเช่นมันต้องสู้ทั้งสองแนวรบเนาะทั้งในประเทศอย่างเช่นอิติมอร์เนี่ยอิติมอร์ที่ได้เป็นประเทศนะมาจากการต่อสู้นอกประเทศนะเกือบจะเป็นหลักก็ได้นะทีนี้พูดถึง112คดีล่าสุดคือเรื่องเป็ดเหลืองอันเนี้ยผมอยากจะขออนุญาตโยนประเด็นไปที่อาจารย์ชำนาญไม่ทราบถึงบ้านหรือยังนะฮะเพราะถึงนานแล้วฟังเพลินถึงแล้วนะอาจารย์นะถึงแล้วครับฟังเพลินอาจารย์ครับขอคำยืนยันนิดนึงเถอะว่าผมเห็นผมก็ติดตามคดี112ตลอดครับปรากฏว่าคดี112ล่าสุดที่จำคุก2ปีเนี่ยจากกรณีเรื่องทำปฏิทินเป็ดเหลืองเนี่ยเท่าที่ผมดูนี่หลายวันมาแล้วนะจะพออาทิตย์หนึ่งแล้วนะผมก็ออกอากาศไปแล้วเนี่ยนะข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยลงไหมครับเรื่องนี้อ๋อหนังสือพิมพ์ไม่เห็นนะฮะแต่ว่าสื่อหลักๆที่เป็นออนไลน์หลักๆก็มีอยู่นะประชาไทยก็ลงละเอียดด้วยครับลงอยู่ครับครับแต่ที่ผมเน้นเรื่องหนังสือพิมพ์เพราะผมถือว่าเป็นสถาบันข่าวสารนะครับที่วางแผงเนี่ยซึ่ง112อื่นยังมีการลงนะแต่112คดีเป็ดเหลืองนี่ไม่ลงเลยแม้กระทั่งออนไลน์ของไทยรัฐออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ที่เป็นสถาบันการสื่อสารของไทยเนี่ยที่ถือว่าที่เขาอ้างว่าวันนักข่าวเป็นสถาบันนี่นะไม่ลงเลยอาจารย์มีความเห็นว่ามันเรื่องอะไรซึ่งผมมีข้อสรุปอยู่แล้วล่ะนะครับว่าตอนหลังเนี่ยสื่อในประเทศไทยเรื่องที่เกี่ยวกับวังเลยเนี่ยเขาจะรับข่าวแจกเป็นหลักถ้าไม่มีข่าวแจกนี่เขาไม่ลงเลยแต่ว่าอันนี้มันหนักกว่าอีกศาลก็มีคำพิพากษาแล้วแล้วศาลอายอะไรล่ะจะหนังสือพิมพ์จะลงข่าวก็ไหนว่าตุลาการพิวัตรแล้วยังไงล่ะครับขอเชิญอาจารย์ทำนานหน่อยครับไม่มันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความกล้าหรือไม่กล้าของสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าเพราะว่าคำก็อย่างที่เราทราบกันนะเพราะว่าคำพิพากษาศาลเนี่ยมันต้องเปิดเผยอยู่แล้วนะครับต้องเปิดเผยอยู่แล้วแล้วก็ในประชาไทยในอะไรเขาก็ลงละเอียดนะลงละเอียดลงเป็นรูปปฏิทินใช่ไหมรูปปฏิทินแล้วก็ลงว่าภาพปกว่ายังไงเดือนมกรามีข้อความว่ายังไงเดือนมีนามีอะไรเดือนเมษามีอะไรคือแต่ละเดือนเขาจะมีต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปทีนี้ก็การเบิกความการอะไรต่างๆก็เอาอาจารย์มหาวิทยาลัยฝ่ายโน้นนะฮะเอามาให้ข้อความไปตีความซึ่งผมก็ในความเห็นของผมนะผมคิดว่ามันผมไม่เคยเห็นปฏิทินตัวจริงนะผมก็คุยกันในพรรคพวกเพื่อนฝูงกันว่าเอ๊ะทำไมเฉพาะเป็ดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปถึงขนาดนั้นได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะมีข้อความที่ลงด้วยอะไรเงี้ยเป็ดจริงๆเนี่ยในคำในเนื้อข่าวในอะไรต่างๆเขาบอกเขาเป็ดหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งมันไม่รู้เป็ดเนี่ยมันจะตีความไปได้อะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คงต้องอุทธรณ์นะฮะพูดถึงว่าต้องอุทธรณ์สู้กันไปนะครับสู้กันไปแล้วก็ในคำบรรยายเขาก็ใช้คำว่าเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปของอะไรผมจำไม่ได้กรมหลวงเกียรติกายอะไรเนี่ยนะฮะ
ก็อธิบายเขาบอกเป็นเจตนาล้อเลียนแต่จริงๆการล้อเลียนเนี่ยในฐานะนักกฎหมายเนี่ยการล้อเลียนกับการหมิ่นเนี่ยหมิ่นหรือดูหมิ่นเนี่ยมันคนละตัวกันนะอันนี้ก็ความเห็นทางวิชาการก็ไม่เห็นด้วยนะฮะไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาซึ่งแน่นอนเมื่อไม่เห็นด้วยก็ต้องสู้กันโดยการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อุทธรณ์แต่ทีนี้มันน่าสังเกตก็ตรงที่ว่าคำพิพากษาเนี่ยที่ตัดสินลงโทษจำคุกเนี่ยมันเผยแพร่ไปหมดเลยนะครับทั้งสื่อทั้งญี่ปุ่นทั้ง CNN ทั้งโอ้เยอะผมจำไม่ได้เยอะมากนะเป็น10แหละนะครับแล้วก็พอเผยแพร่เสร็จเขาก็บางที่เขาก็มีแถมข่าวเข้าไปด้วยนอกเหนือจากเรื่องเป็ดแล้วก็ยังมีเรื่องแต่งกายล้อเลียนก็เป็นถือว่ามีความผิดในกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็เป็นเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับเผยแพร่เป็นทั่วโลกครับอันนี้ก็เป็นความเห็นเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมอยากจะแจ้งเพื่อนๆในห้องนิดหนึ่งเสริมอาจารย์ชำนาญนะครับว่าเราต้องขึ้นทะเบียนข้อเท็จจริงได้แล้วว่า 1. ข่าวที่เกี่ยวกับวังในประเทศไทยนั้นสื่อมวลชนที่เป็นสถาบันหลักผมไม่ถือว่าสื่อมวลชนที่ออนไลน์ต่างๆแม้จะมีพลังนะครับประชาไทยก็ดีสแตนดาร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมีพลังจริงแต่ถ้ามองในแง่ทางการเนี่ยผมให้ความสำคัญกับหนังสือพิมพ์รายวันที่วางแผงเพราะเขาเป็นบริษัทสิ่งพิมพ์ที่มีต้นทุนสูงมีพลังมากแต่แล้วเขาเองเนี่ยก็จะต้องขายข่าวกับประชาชนวันนี้เราจดทะเบียนได้เลยว่านี่คือความหวาดกลัวหรือสิ่งที่เราเรียกว่ากาลาแลนด์นะครับคือไม่ลงข่าวเรื่องนี้เลยส่วนออนไลน์นี่โอเคครับนี่คือทางเลือกเป็นสื่อทางเลือกที่เราได้สามารถส่งข่าวสารได้แต่ทำไมสำนักข่าวใหญ่ๆอย่าง CNN เนี่ยเขาลงหมดเพราะนี่คือเรื่องใหญ่ดังนั้นเรื่องแรกที่ผมจะบอกให้เพื่อนๆได้รู้เลยคือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นวิกฤตก็คือการไม่เปิดข่าวสารเสรีเราก็เลยไม่รู้ประเด็นที่สองเรื่องเป็ดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อักรีมากเพราะมันไม่น่าจะเป็นคดีความถึงขนาดเลสแมจิสเต้ได้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้เลยภาษาที่เขาใช้หลายเรื่องถูกอธิบายจากอาจารย์ชัยยันชัยพรประเทศไทยนี่ก็แปลกนะครับมีการสืบพยานแปลกๆถ้าบอกก็จะหมิ่นไม่หมิ่นเนื่องจากคดีมันก็แปลกอยู่แล้วตำรวจก็จะเอาความเห็นที่จะให้มาสนับสนุนความเห็นของตัวเองเนี่ยก็ไปเชิญคนนู้นมาคนนี้มาและไอ้อาจารย์คนนี้มันก็ตั้งท่าตั้งตาที่จะทิ่มแทงตลอดเวลาคำพูดของมันเองเนี่ยไปดูข้อความสิครับกลายเป็นประณามรัชกาลที่10เองนะคำเบิกความของมันดังนั้นไอ้คำเบิกความของมันเนี่ยรัชกาลที่10เสียหายนะครับมีการอ้างอิงว่าภาพอย่างนี้บอกว่าพระองค์ท่านทรงมักมากในกามบอกเฮ้ยก็ของจริงนี่วะที่มึงพูดนะสื่อมวลชนก็ไม่กล้าลงทั้งที่เป็นคำพูดในคำพิพากษาแล้วนะก็ลงไม่ได้แปลกไหมครับ112นี่ศาลตัดสินมีการสืบพยานแต่ปรากฏคำเบิกความต่างๆเหล่านั้นก็เอามาลงไม่ได้อีกเหมือนกันมันจะไปผิดกฎหมายได้ยังไงนี่คือเผด็จการจริงๆในประเทศไทยแต่ประเด็นที่3เรื่องอย่างนี้ที่ผมเปรียบการลงโทษในสิ่งที่ไร้เหตุผลของอำนาจรัฐเนี่ยมันเท่ากับเป็นการจดทะเบียนประณามประมุขของรัฐเองอย่างกรณีสีจิ้นผิงใครจะไปคิดว่าสีจิ้นผิงจะไปเสียหายอะไรกับหมีภูแต่ว่าคุณสีแกไม่พอใจอ่ะไอ้หามาเปรียบเทียบกูเป็นหมีภูได้ไงวะ คือวัฒนธรรมในทางตะวันตกนี่ถือว่าน่ารักดีนะครับเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยเขาใช้เป็นตัวการ์ตูนแทนเนี่ยนะเหมือนในอเมริกาเนี่ยเวลาเขาเลือกตั้งเนี่ยพรรครีพับลิกันเ
มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้างไอ้รูปช้างนี่ว่ายิ่งใหญ่ดีพรรคเดโมแครตเป็นลาลาในนิทานอิสมนี่โง่นะแต่เขาก็ไม่เห็นมีอะไรแต่สีจิ้นผิงก็โกรธแค้นลบภาพหมีภูหมดในประเทศจีนโพสต์หาหมีภูไม่ได้ทั้งนั้นเขาเลยเรียกโอประธานาธิบดีสีจิ้นภูเลยไม่ใช่สีจิ้นผิงเลยต่อไปเรื่องเป็ดเหลืองก็จะกลายเป็นรอสิบเป็ดเหลืองแล้วเหมือนกันนะครับผมบอกอย่างนี้ยิ่งเสียหายใหญ่ต่อพระองค์ท่านเองนะครับจากการที่ดำเนินคดีเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนมันก็เลยมาสู่เรื่องขอโทษนะฮะผมนี่เป็นนักต่อเชื่อมเหตุข่าวสารนะก็มาถึงเรื่องตุลาการพิวัตรนี่ไงวันนี้ศาลไม่ได้ทำเรื่องที่หน้าบัตรสีบัตรเถลิงเฉพาะเรื่องหมีภูขอโทษเฉพาะเรื่อง112เป็ดเหลืองเท่านั้นนะผมอยากให้อาจารย์ชำนาญได้เล่าสักหน่อยนะครับสถานการณ์ในประเทศคือเรื่องราวของนายตำรวจท่านหนึ่งสารวัตรอะไรเนี่ยสารวัตรขอดูชื่อนิดนึงผมนั่งอ่านจนละเอียดเลยนะ7หน้ากระดาษของแกเนี่ยมานะพงวงพิวัตรซึ่งเป็นคนออกหมายจับสว.อุปกิจและปรากฏว่าถูกเรียกตัวไปพบที่ศาลโดยมีอธิบดีศาลอาญาอรองอธิบดีศาลอาญาตำรวจก็ตัวรีบเลยสิครับแล้วรองอธิบดีศาลอาญาท่านหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อผมขออนุญาตที่จะต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าในประเทศไทยก็ไม่กล้าเปิดชื่ออีกเหมือนกันรู้สึกจะชื่อนายอัฐการฟูเจริญนะครับที่ผมกล้าเปิดเพราะหนึ่ง อยู่ต่างประเทศ สองเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้คือผมเป็นรุ่นพี่ผมอยู่จบกฎหมายเหมือนกันผมมีประสบการณ์เพื่อนผมเคยเป็นอธิบดีตอนนี้เกษียณแล้วเนี่ยนะครับอธิบดีศาลอาญาโอ้โหมันใหญ่มากนะเราจะขึ้นไปหาเนี่ยนะครับหน้าห้องพนักงานเดินกาแฟเนี่ยมันดุเราเลยนะมาหาอะไรมาหาใครมีธุระอะไรโอ้โหนึกในใจกูแค่ผมไม่ได้ไปในนามผู้แทนเขาอาจจะไม่รู้จักผมผมผูกเน็กไทก็เหมือนทนายความทั่วไปเลยครับขึ้นไปชั้นไปยืนหน้าห้องจะไปขอพบมีคนตั้งโต๊ะเลยนะแล้วก็เสียงตวาดเลยจะมาหาทำไมมีเรื่องอะไรใหญ่มากจริงๆภาพอย่างนี้ผมสะท้อนให้ท่านเห็นเนี่ยท่านจะได้รู้สึกว่าเขาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะตำรวจสารวัตรแค่ยศพันตำรวจโทนี่ตัวรีบเลยนะแต่เขากล้าหาญมากนะอาจารย์ครับครับเขากล้าทำหนังสือเปิดโปงการข่มขู่ของศาลที่กระทำกับเขาเขาเป็นคนออกหมายจับศาลระดับอธิบดีรองอธิบดีสั่งการบอกคุณไปถอนหมายจับซิเขาบอกผมถอนไม่ได้สิครับถ้าผมถอนผมก็กลายเป็นคนทุจริตก็ผมมาขอออกศาลออกหมายจับแล้วคุณมาขอทำไมอ่ะคุณรู้เปล่าว่าคุณจะทำลายสถาบันนิติบัญญัติเหรอผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าศาลกลัวสว.กลัวสส.ขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นสส.สว.ไม่ติดตารางสิผมว่ามันผิดปกติมากในกรณีสว.อุปกิจซึ่งโยงกับประยุทธ์อำนาจ8ปีของมันเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ชำนาญสรุปเรื่องนี้ให้พี่น้องเราได้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการสักนิดเถอะครับเอาอย่างนี้เนาะคือเรื่องก็คือว่าท่านสารวัตรคนนี้นะครับก็สืบสวนสอบสวนคดีที่มีคุณอุปกิจเนี่ยนะเป็นผู้ต้องถูกกล่าวหาใช่ไหมก็ต้องไปออกเขาเชื่อว่ากระทำความผิดนะครับเป็นพนักงานสอบสวนก็ไปขอหมายจับที่ศาลเนี่ยที่ศาลอาญานะครับศาลอาญาแล้วศาลอาญากรุงเทพใต้หรือเปล่ารู้นะน่าจะใช่ที่ศาลก็แล้วกันนะครับศาลอาญาใช่ไหมทีนี้ก็ไปขอตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็ทางผู้พิพากษาเขาก็ออกดูตามเป็นพวกสาเวนเห็นสำนวนเห็นหลักฐานพอเชื่อได้ว่าอะไรต่างๆก็
น่าจะเชื่อถือได้ก็ออกหมายจับไปแต่ปรากฏว่าบ่ายตอนบ่ายเนี่ยก็มีการเรียกแจ้งอะไรนะเรียกก็ได้เรียกให้ท่านพันตำรวจโทคนนี้นะครับสวัสดิ์เนี่ยคนนี้ก็พันตำรวจโทมานะมานะพงษ์วงพิวัฒน์เนี่ยนะสวัสดิ์สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทเนี่ยก็ให้มาพบมาพบก็มาคุยก็มีการตำหนิติเตียนแบบอาจารย์สนายพูดเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันติเตียนก็บอกขอให้ตำหนิก็ตำหนิด้วยแล้วก็จะให้ถอนทางสาวัตรนี่ก็บอกว่าอาจารย์ก็ผมขอแสดงผมเชื่อถ้าเราไปถอนมันก็ผิดสิเพราะอาจารย์ผมก็ผิดเองสิอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงต้องออกอะไรก็บอกก็ออกก็เชื่อถ้าไม่ออกก็มีความผิดอีกเหมือนกันใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ให้แกออกมานอกห้องออกมาหน้าห้องก็มีข้อถ้าจริงตามบันทึก7หน้าที่ว่าเนี่ยก็มีผู้บริหารศาลอะไรคุยกันเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็ของก็มาแจ้งทราบว่ามีการเพิกถอนหมายจับละนะครับอันนี้ก็ทีนี้เขาก็มีคนไปร้องเรียนพูดง่ายๆแล้วกันมีโรมมีอะไรเนี่ยมีร้องเรียนก็ร้องเรียนไปยังตุลาการศาลยุติธรรมด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ในเนื้อความเนี่ยก็หมายถึงว่ามีกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมท่านหนึ่งก็แจ้งไปที่พันตำรวจโทผู้นี้ท่านก็ทางพันตำรวจโทผู้นี้ก็เลยทำหนังสือชี้แจง7หน้ากระดาษที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็มีระบุชื่อบุคคลอะไรบุคคลเหตุผลอะไรชัดเจนหมดแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้มันออกมาได้ยังไงใช่ไหมเขาก็ไปเพ่งสงสัยว่าน่าจะเป็นสารวัตรคนนี้เป็นคนปล่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ผมก็บังเอิญไม่ได้เห็นข่าวพอดีก็ทาง BBC เนี่ย BBC ไทยเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์พันตำรวจโทมานพงษ์เนี่ยนะฮะวงพิพัฒน์พิวัฒน์เนี่ยทางพันตำรวจโทมานพงษ์ก็บอกว่าเขาถามก่อนว่าเป็นจริงไหมเอกสารนี่จริงหรือเปล่าทางพันตำรวจโทมานพงษ์ก็ยอมรับเลยบอกว่าจริงแต่ว่าใครปล่อยไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยเขาจริงไม่ต้องกังวลแต่คนปล่อยเนี่ยเป็นใครเขาบอกเขาไม่อาจทราบได้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่จะปล่อยไปเพราะก็ไปไล่สืบกันเอาเองกันแล้วกันใครจะสืบสวนหาข่าวว่าของไทยเรามันจะเป็นอย่างเงี้ยแทนที่จะดูว่าเอกสารจริงไม่จริงเลยแต่ก็ปรากฏว่าไปไล่กันว่าใครเนี่ยคืออย่างงี้เขาก็ให้สัมภาษณ์ BBC บอกว่า BBC ไทยได้รับสำเนาจดหมายนี้1ชุดและตรวจสอบความถูกต้องไปที่พันตำรวจโทมานพงษ์และได้รับความยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงที่ทำและส่งจริงพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวในข้อความของผู้บอกว่าไม่ได้หลุดจากผมถ้าหลุดจากผมถึงจะกังวลเพราะฉะนั้นเขากล่าวกับ BBC ไทยทางโทรศัพท์ก็ต้องรอดูหนังม้วนต่อไปแต่นี้มันโยงกันไปหมดนะครับมันโยงกันไปหมดรองอธิบดีคนที่เรียกไปคุยเนี่ยปรากฏว่าทางน้องๆทั้งหลายที่เขาโดนคดี112ทั้งหลายเขาบอกตัวนี้ตัวแสบใช่ครับว่าตัวกันแล้วกันก็เป็นคำเรียกธรรมดาเนี่ยก็แสบเกี่ยวพันกับเรื่องการลงโทษไหมลงโทษอะไรต่างๆต่างๆนะมันก็เลยกับพันกันอีนุงตรงนังไปหมดก็ทางฝ่ายตำรวจเขาก็ในกลุ่มไลน์เพื่อนสนิทมิตรสหายกันเนี่ยนะเขาก็ชื่นชมว่าเป็นตำรวจที่ทหารและแต่ตำรวจคนนี้ที่หลังมาถูกย้ายนะเขาไปออกหมายโจทย์ถูกย้ายไปโน่นไปไหนไปชัยภูมิไปเสร็จแล้วยังถูกย้ายต่อไปอีกไปอยู่ในเจรตำรวจหมายว่าลดชั้นลดอะไรไปหมดคืออันเนี้ยวงการมันก็หมายว่ากระทืบซ้ำอ่ะนะครับกระทืบซ้ำท่านตำรวจเขามองว่าอันนี้ก็เป็นเพียงเขามีความกล้าหาญก็เป็นขวัญใจเป็นฮีโร่ของฝ่ายตำรวจทั้งหลายเอากำลังจะเอาใช้ช่วยอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็จะต้องลองดูว่าน้ำยาของคณะกรรมการการตุลาการยุติศาสตร์ยุติธรรมเนี่ยจะเป็นยังไงโฆษกศาลยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าได้รับแล้วเรื่องนี้ที่โรมสอโรมไปยื่นเนี่ยได้รับแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงกตหรอกเพราะมันจะต้องผ่านขั้นกันกรองผ่านอนุผ่านอะไรต่างๆการหัวการส่วนใหญ่พอถึงกตจะเป็นการพิจารณาเลยในการพิจารณาวินิจฉัยก็จะเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆว่าเรื่องอยู่ในชั้นของได้รับเรื่องแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องคอยดูจับตาดูว่ามันจะออกมายังไงนะครับครับอันนี้ก็เขากล่าวครับผมเสริมนิดหนึ่งครับเจออะไรครับคือหนังสือ7ฉบับจดหมายของพันตำรวจโทมนพงษ์วงพิวัฒน์เนี่ย7ฉบับนี่นะฮะแพร่กระจายไปทั่วหมด7หน้าขอโทษ7ฉบับ7หน้าคุณสรยุทธ์
ก็เอาไปลงผมถือว่าคุณสรยุทธเป็นนักข่าวที่เวลโนนนะฮะดังนั้นการที่เขาลงข่าวเนี่ยกระจายทั่วหมดแล้วแต่คุณสรยุทธก็อยู่ในประเทศต้องปาดชื่อไว้ปาดแรงเงาดำๆปิดไว้เยอะแยะไปหมดเลยถมดำนะครับในเฟซบุ๊กเขาเรียกถมดำเหรอเออใช่ถมไงแล้วก็ถมด้วยหมึกผมก็เลยเอาไปเปิดเผยไม่มีถมดำนะเปิดมันเต็มที่นะในเฟซบุ๊กของสุนัยนี่คือกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เราต้องประสานทั้งในประเทศและต่างประเทศก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆในห้องนี้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันนี่คือส่วนหนึ่งของขบวนการการต่อสู้ที่เราไม่ใช่นักข่าวธรรมดานะครับเราเป็นนักข่าวเพื่อการต่อสู้กับเผด็จการเพราะเผด็จการในไทยนั้นมันยังฝังรากลึกแล้ววันนี้ยังไม่รู้ว่ามีข่าวจะมีรัฐประหารอีกนะครับวันนี้ข่าวรัฐประหารเนี่ยมันถูกเปิดโปงทีละตอนว่าการที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะการเลือกตั้งเนี่ยไอ้พวกนี้ทำออกมาขู่กันอีกถึงขนาดไอ้วันชัยสวนี่ออกมาขู่ว่าถ้าเป็นเศรษฐายึดอำนาจแน่วันนี้มีข่าวเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายรายการอีกทีนะฮะว่ามันมีหลักฐานว่ามันจะมีการรัฐประหารอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดตอนท้ายซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเนื้อนาบุญของการต่อสู้ร่วมกันนะครับในประเทศและต่างประเทศกรณีของสารวัตรมานะพงษ์นามสกุลวงพิวัตรแหมผมว่าคนนี้นี่ถ้าสืบกันจริงๆสงสัยนามสกุลแกก็วงปฏิวัติเหมือนกันนะเนี่ยอภิวัตร เป็นคำที่ท่านปรีดีใช้คำว่าปฏิวัติคืออภิวัตรแต่ว่านี่เขาเขียนพิวัตรแต่เขียนคนละตัวนะแต่ความหมายใกล้เคียงกันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะที่ถูกย้ายพันตำรวจเอกคนหนึ่งก็ถูกย้ายแล้วทีแรกเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นการย้ายช่วงเพื่อสร้างภาพเพื่อไอประยุทธ์เนี่ยมันจะได้ไปเอาอกเอาใจกับไอมินออนไลน์ย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วสถานการณ์นี่อย่าเพิ่งว่าเอ้ยทำไมพูดย้อนไปย้อนมานะครับบางทีเราไม่สามารถจะสรุปได้ทันทีเมื่อเราเห็นปรากฏการณ์แต่ผ่านมาสักพักหนึ่งมันชัดแล้วว่าคืออะไรวันนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อ2เดือนก่อนน่าจะจำไม่ผิดนะครับประยุทธ์ก็ส่งไปเจรจากับเจ้ามินออนไลน์ที่พม่าอยู่กัน3วันต้อนรับยิ่งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่คดีการจับไอ้ตุนมินรัตนะฮะซึ่งเป็นคนสนิทของมินออนไลน์ซึ่งเป็นพ่อค้าพม่าที่ขึ้นแบ็คลิสต์ของ อเมริกาไว้แล้วค้ายาค้าอาวุธซื้ออาวุธส่งไปให้ไอ้มินออนไลน์แล้วก็มีการจับเจ้าตุนมินรัตจับลูกสาวลูกชายของมินออนไลน์ที่มาซุกตัวอยู่ในกรุงเทพมาซื้อทรัพย์สินเอาเงินมาซ่อนไว้ที่กรุงเทพซึ่งวันนี้ที่ UN วันนี้อย่าลืมนะครับที่ UN เนี่ยทูตที่ของพม่าประจำสหประชาชาติยังเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่นะครับใครจะบอกว่า UN เป็นเสือกระดาษยังไงก็แล้วแต่เขาไม่รับรองรัฐบาลของคุณไอ้เจ้ามินออนไลน์ดังนั้นทูตคนเก่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณรัฐบาลประชาธิปไตยเก่าของององซานซูจีเนี่ยเขายังรับรองอยู่แล้วก็มีคดีที่เมื่อ5เดือนก่อนเนี่ยจับคนหนุ่มพม่า2คนจะไปลอบสังหารทูตพม่าประจำสหประชาชาตินะครับดังนั้นเรื่องการที่ตำรวจมานะพงคนนี้พันตำรวจโทคนนี้แล้วก็พันตำรวจเอกเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ไปจับไอ้เจ้าตุนมินรัตได้และไอ้ลูกเขยของอุปกิจได้ตามที่เขาอภิปรายในสภาเนี่ยถูกต้องหมดแล้วปรากฏว่าวันที่ผู้บัญชาการขอโทษผู้บัญชาการทหารสูงสุดชื่อนายเฉลิมพลเฉลิมชัยเฉลิมพลเนี่ยนะเฉลิมพลบ้างฮะไปพบกับเจ้ามินออนไลน์ที่พม่าเนี่ย
ก็มีการย้ายพันตำรวจเอกผู้บังคับบัญชาของคุณมณพงษ์เนี่ยย้ายไปอยู่ชัยภูมิตอนนั้นข่าวเรื่องมณพงษ์นี่ยังไม่ยังไม่เปิดนะผมก็คิดว่าเอ๊ะมึงตัดหัวตำรวจเล่นๆนะมั่งไปถวายไอ้มินออนไลน์เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยกูย้ายแล้วนะเออไม่มีอะไรหรอกกูช่วยมึงเต็มที่แล้วมันเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประยุทธ์นั้นร่วมกับการรัฐประหารในพม่าเพราะไอ้มินออนไลน์เคยพูดว่าถ้าเมืองไทยไม่มีรัฐประหารประยุทธ์รัฐบาลมันก็ไม่กล้ารัฐประหารนะมันแนบแน่นกันข้อมูลเหล่านี้ผมเชื่อว่าในสหประชาชาติในอเมริกาเขาบันทึกไว้หมดแล้วนะครับจึงเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วไอ้เจ้าอุปกิจสวคนนี้พ่อที่ผมเคยบอกไปแล้วพ่อเขาก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยรัฐบาลที่มีการรัฐประหารเมื่อ6ตุลา2519จึงมีความใกล้ชิดกับวังนี่เราก็ตั้งข้อสมมติฐานแน่นอนว่ะผมไม่เคยเห็นศาลจะมาปกป้องกันขนาดนี้นะครับและผมเลยถือโอกาสเล่าอีกนิดหนึ่งว่ากระบวนการนี้ทำให้ผมเชื่อว่าการที่ย้ายผู้กำกับคนหนึ่งที่จับลูกของมินออนไลน์เนี่ยไปอยู่ชัยภูมินั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆทีแรกผมก็ยังเข้าใจว่าเขาทำตามหน้าที่ทำไมมึงไปเล่นเขาอย่างนี้หรือว่าทำเพื่อจะเอาใจเจ้ามินออนไลน์วันนี้ไม่ใช่แล้วครับพอมาเรื่องของสารวัตรมานะพงวงพิวัตรที่ผมว่าไม่ใช่แล้วเรื่องจริงแล้วคืออยุธต้องการจะปกป้องสวอุปกิจแล้วมีอย่างที่ไหนไอ้สวอุปกิจก็มัวหมองจนขนาดนี้ไอ้พรรครวมไทยสร้างชาติยังไปเช่าตึกผมว่าไม่ได้เช่าจริงคงอยู่ฟรีนั่นแหละ เช่าตึกของไอ้อุปกิจอีกเอ๊ะตกลงนี่ในกรุงเทพนี่มึงหาตึกทำพรรคไม่ได้แล้วใช่ไหมดังนั้นวันนี้มันชัดเจนหมดเลยนะครับกรณีจดหมายของมานะพงเนี่ยมันจึงบอกอะไรเยอะมากนะครับอันที่หนึ่งคือบอกความจริงว่าตุลาการไม่ใช่พิวัตรแล้วนี่ตุลาการวิบัติแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาอาจารย์จรัญนะขออนุญาตโมอีกนิดนึงอาจารย์นะตุลาผมต้องถามอาจารย์จรัญให้เตรียมไว้เพราะคนที่เสนอเรื่องตุลาการพิวัตรเมื่อตอนรัฐประหารทักษิณนั่นน่ะเป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์จรัญเองนะครับประเด็นที่สองในเนื้อหาจดหมายเนี่ยครับเป็นวิธีการที่เผด็จการไทยชอบทำที่สุดแล้วจะฆ่าคนที่ขัดขวางกรณีการที่รองอธิบดีศาลอาญาในอัธการฟูเจริญเนี่ยสั่งให้พันตำรวจโทมนาพงศ์บอกไปถอนหมายจับซะมันก็เหมือนเรื่องอธิบดีผู้พิพากษาที่ยะลาบอกให้ผู้พิพากษาตัดสินอย่างนี้เขียนโน้ตนิดเดียวจำได้ไหมครับกรณีที่ศาลยิงตัวตายนั่นแหละคือศาลเขานั่งพิจารณาคดีแต่แทนที่คุณจะต้องเคารพเขาตามสิทธิเขาเป็นผู้พิจารณาคดีกับเขียนจดหมายน้อยแปะหน้าสำนวนบอกให้ตัดสินลงโทษซะไอ้คนเนี้ยเอ๊ะเขาบอกถ้าจะทำอย่างนั้นผู้ฝึกสารนี่ชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวชื่อคุณากรคุณากรครับในเรื่องนั้นผมโยงให้เห็นอีกนะครับคุณคุณากรเนี่ยก่อนจะยิงตัวตายเนี่ยเขาก็ไปเสนอบอกถ้าท่านจะให้ผมตัดสินอย่างนี้ให้ท่านทำเป็นเอกสารเป็นทางการมาสินี่มึงเขียนใส่เศษกระดาษเลยบอกไปตัดสินอย่างนี้เขาก็เลยขึ้นไปตัดสินว่ายกฟ้องไม่ผิดเพราะหลักฐานเป็นข้อสงสัยต้องยกประโยชน์ให้จำเลยแล้วก็ลงจากบัลลังก์มายืนเคารพรูปรัชกาลที่10แล้วก็ยิงตัวตายสุดท้ายไม่มีการสอบสวนอธิบดีคนนี้เลยนี่เป็นการโยนบาปให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในระบบเผด็จการนี้เห็นชัดนะแล้วผมจะโยงให้เห็นอีกจำได้ไหมครับก่อนจะมีการรัฐประหาร19กันยา49ที่จะไอ้บังจะล้มทักษิณนั่นน่ะทักษิณมายืนแถลงข่าวเรื่องคล้ายๆกันเลยครับแล้วประกาศว่าผมขอพักร้อนถาวรคนก็งงนะในทางการเมืองเนี่ย
นี่คือเนื้อแท้ของระบบเผด็จการเพราะอะไรรู้ไหมครับมีคนกระซิบหูท่านบอกออกไปซะไปเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ให้เขาออกตามคำบัญชาของคนที่ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีนี่ iPhone 9นะถามว่าสภาก็ไม่มีแล้วเพราะเพิ่งเลือกตั้งนี่ครับยุบสภาและเพิ่งเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็รักษาการสภาก็ไม่มีแล้วแล้วถ้าลาออกแปลว่าอะไรก็คล้ายๆเหตุการณ์คล้ายๆกันครับคือถ้าลาออกปั๊บบาปก็ลงที่ทักษิณเลยสิเป็นนายกรัฐมนตรียังไงไม่รับผิดชอบเลยลาออกบ้านเมืองก็วุ่นวายทำให้การรัฐประหารง่ายขึ้นอีกถูกไหมครับเข้าใจนะประเด็นนี้เพราะว่าถ้านายถ้าทักษิณประกาศลาออกก็ไม่มีนายกรัฐมนตรีสภาก็ตั้งไม่ได้เพราะสภาไม่มีเพราะสภาไทยนี่ไม่มีสภารักษาการนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญต้องเป็นส.ส.ด้วยอ้าวแล้วพอทักษิณลาออกแล้วจะตั้งยังไงอ่ะเขาก็รัฐประหารแน่ๆทั้งยึดอำนาจด้วยกระทืบด้วยพร้อมกันตายสนิทท่านก็เลยใช้คำว่าผมขอลาพักร้อนถาวรครับอ้าวนี่เป็นทางออกนี่คือประเทศเราเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นคุณมานะพงพันตำรวจโทมานะพงวงพิวัตรเนี่ยเมื่อรองอธิบดีศาลนายอัธการฟูเจริญเสนอบอกในหนังสือ7หน้ากระดาษเนี่ยนะครับบอกว่าคุณไปถอนหมายจับซะก็บอกผมถอนไม่ได้ครับถ้าผมถอนผมก็ตายสิครับเพราะว่าผมเป็นคนขอหมายจับเองแล้วจะให้ผมถอนได้ยังไงเขาจะกลับผมทุจริตท่านเห็นไหมครับคนมีอำนาจเนี่ยจะใช้คนที่ใต้บังคับบัญชามึงไปตายเองซะไปเขาก็ไม่ยอมสิผมจึงมองว่าเรื่องเนี้ยครับเป็นเรื่องที่มันขัดแย้งเชิงคุณธรรมสูงมากแล้วนี่คือสังคมมันได้วิวัฒนาการไปมากแล้วนะครับการที่ผู้ใหญ่จะทำผิดผู้ใหญ่ต้องการจะใช้อำนาจแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วให้ผู้น้อยเนี่ยรับผิดชอบไปมึงตายเองทั้งหมดอะไรเนี่ยนะวันนี้เนี่ยผมว่าตำรวจเขาก็เหลืออดกันมึงกันนะครับต่อกรณีสิ่งที่การใช้อำนาจของคุณประยุทธ์ที่เป็นหุ่นเชิดดังนั้นวันนี้เรื่องจดหมายนี่ปะทุขึ้นมาเนี่ยเอาแค่ว่าเขียนจดหมายอย่างเดียวยังไม่ต้องจดหมายหลุดนะฮะผมถือว่าคุณมานะพงศ์นี่กล้าหาญมากจริงๆจดหมาย7หน้าเนี่ยระบุรายละเอียดหมดว่าศาลทำผิดคือเขาไม่ได้บอกว่าศาลทำผิดอ่ะแต่การประชุมเขาโค้ดคำพูดเลยโค้ดคำพูดโค้ดท่าทางโค้ดการดุอะไรต่างๆนี่ผมอยากจะให้เราเห็นความการเคลื่อนตัวของสังคมไทยว่าวันนี้คนที่เหลืออดเหลือทนเนี่ยมันเลยเขาได้ลุกขึ้นสู้ในแต่ละบทบาทแล้วนะครับตรงนี้ครับผมก็เลยถือเสริมสักนิดหนึ่งแล้วอยากจะขอเสนอไปที่อาจารย์จรัญนิดนึงนะครับบรรยายเรื่องตุลาการพิวัตรให้น้องๆเขาฟังหน่อยเถอะนะขอถามไม่ขอที่ไม่ใช่ขอถามโดยทั่วไปนะเมื่อออกหมายจับแล้วนะยกเลิกหมายจับนี้ยากมากยากนะเพราะผมพยายามหลายครั้งที่จะให้ตำรวจยกเลิกหมายจับคนนั้นคนนี้นะไม่ได้แต่ที่มันยกเลิกหมายจับได้ง่ายนะนะมันก็แสดงว่าเส้นก็ใหญ่หมายเขาสามารถสั่งนะสั่งรองอธิบดีที่รองอธิบดีคนนี้นี่ใครใครก็รู้ว่าเป็นถ้าใช้ภาษาพวกผมมาก่อนคือเป็นขวาเนี่ยที่ตัดสินที่จัดการเรื่องให้ประกันไม่ประกันเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าอธิบดีจริงๆเนี่ยที่เป็นอธิบดีจริงๆเนี่ยเขาไปลงมาเขาจะให้รองส่วนใหญ่จะให้รองนะที่ผมจะอยากรู้ว่าไอ้ออกหมายจับแล้วว่ายกเลิกหมายจับเนี่ยมันค่อยปรากฏเป็นมันไม่ค่อยนานๆจะได้ยินนะนานๆจะได้เห็นนะมันไม่ออกหมายจับคือว่าพรรคพวกคุณด้วยนะสมยศติดคุก6 ปีออกมาแล้วก็ผมเชิญมาที่
เบียนเยี่ยมมาสังเกตนะปรากฏว่าตอนผ่านตม.เนี่ยตม.ไม่ให้ผ่านทีแรกบอกว่าคุณยังมีหมายจับก็บอกเอ้าก็ผมติดคุกพ้นคดีมาแล้วก็บอกก็ยังเมื่อยังไม่มีคำสั่งมาให้จับหมายจับตัวนี้เราก็ไม่ให้คุณออกนะสมยศหมกผมก็เถียงไปเถียงมาตกลงยอมไปสมยศออกมาเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าหมายจับเนี่ยการยกเลิกหมายจับเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ค่อยเกิดขึ้นนะนานๆนี่ขนาดคนติดคุกไปจนกระทั่งพ้นคดีแล้วนะออกจากคุกแล้วเนี่ยไอ้หมายจับยังไม่ยกเลิกเลยขอเสริมประสบการณ์นิดนึงอาจารย์จรัญก่อนที่จะพูดถึงเพื่อนของอาจารย์จรัญนะฮะเรื่องตุลาการพิวัตรเป็นตุลาการวิบัติเนี่ยผมก็เคยมีหมายจับในคดี112ตอนรัฐประหาร19กันยา49จนกระทั่งคดีผมนี่เคลียร์หมดแล้วนะครับผมก็มาสมัครผู้แทนอีกผมไปทำพาสปอร์ตใหม่เนี่ยนะหมายจับยังติดอยู่เลยครับทำไม่ได้ครับ มันเป็นความยากจริงๆแต่ไม่ใช่ความยากอะไรนะหนึ่งความยากจากการที่มีหมายจับแล้วถอนนี่ยากอันที่หนึ่งอันที่สองคดีจบแล้วก็ยังไม่ถอนยากเพราะอะไรตำรวจขี้เกียจครับผมถามเพื่อนเป็นตำรวจบอกเฮ้ยไอ้ฮาก็คดีกูจบแล้วเนี่ยทำไมหมายกูยังอยู่ในยังอยู่ในระบบล่ะเขาบอกว่าโดยนิสัยตำรวจทั้งหมดเลยก็คือพอออกหมายจับแล้วหลังจากนั้นกูไม่ตามแล้วมึงจบคดีหรือเปล่ากูไม่ถอนปล่อยแบกไปเรื่อยๆไป นี่คือความจริงนะนี่พบเองนะฮะทีนี้ประเด็นนี้อาจารย์จรัญบอกว่าเขาก็จะใช้รองอธิบดีของศาลอาญาประเทศนี้ก็มีเองนะครับเพื่อนๆครับจำได้ไหมครับกรณีรองอัยการสูงสุดถูกลงโทษดังเอิญผมเนี่ยมีสายอัยการคดีเรื่องของกระทิงแดงจำได้นะครับคุณเนตรคือคุณเนตรเนี่ยถูกอัยการสูงสุดพี่เนตรขอหน่อยเถอะเพราะพี่เนตรเนี่ยคุณเนตรนี่ในวงการอัยการเขาบอกแกเป็นคนสมรรถะมากแกมีฐานะนะเป็นอัยการจะบอกจนยากอยู่แล้วครับเป็นลูกบ้านอยู่ญาติพี่น้องเกิดอยู่แถวสุขุมวิทมีที่ดินอยู่แถวนั้นเขาบอกแกนั่งรถไฟฟ้ามาทำงานแกไม่ขับรถแล้วในวงการก็รู้หมดนะครับในแวดวงแถวนั้นแกเป็นรองอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดก็เลยบอกพี่ผมไหว้นะพี่ช่วยสั่งทีในเรื่องนี้แกก็ทำให้ครับสุดท้ายแกถูกลงโทษนะเห็นได้ยังครับดังนั้นวันนี้กรณีของสารวัตรมานะพงวงพิวัตรเนี่ยผมว่าแกก็คงจะรู้ว่าเรื่องอะไรกูจะตายนะกูไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วทำไมกูต้องมารับใช้ระบบอย่างนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งนะอาจารย์จรัญคือดีกรีของสังคมเนี่ยมันยกระดับขึ้นนี่ตกลงมึงจะเห็นทำผิดเป็นชอบมึงจะให้ขี้เหม็นๆให้กูบอกว่าหอมนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงวะดังนั้นวันนี้112ก็ดีอีกหลายๆเรื่องกำลังถูกต่อต้านในเชิงวิวัฒนาการคือคนมันรับไม่ไหวนะครับการที่จะโยนความผิดให้มึงแล้วมึงไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีศาลส่วนหนึ่งที่เขาคุมอยู่แล้วในจดหมาย7หน้าเนี่ยมีการพูดถึงบอกว่ามีคำสั่งของศาลเกี่ยวกับผู้บริหารให้ถามผู้บริหารก่อนเรื่องอย่างนี้เราก็มีข้อสมมติฐานมาหลายครั้งแล้วว่าศาลที่หน้าบัลลังก์ตัดสินเนี่ยจริงๆเขาตัดสินด้วยความอิสระนะครับหลักการยุติธรรมเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอิสระเพราะต้องฟังผู้บริหารสั่งคดีของคุณากรสารยาลาที่ยิงตัวตายนั่นครับผู้บริหารสั่งนะวันนี้มันใช้ระบบนี้เป็นระบบตุลาการวิบัติหมดแล้วครับดังนั้นใครที่ถูกฟ้องร้องคดีเนี่ยมันต้องมีศาลเนี่ยเวลารับฟ้องเขาก็ต้องมีเวรรับฟ้องนะครับ
นายกอไปยื่นฟ้องนายขอหรืออัยการฟ้องนายขออะไรอย่างเงี้ยที่ศาลเขาจะมีเวรรับนะครับรับแต่ถ้าคดีนี้เป็นคดีการเมืองเป็นคดีที่มีเส้นใหญ่รับก็ได้ไม่รับก็ได้ถอนก็ได้เนี่ยผู้บริหารจะเข้ามาคุมหมดคดี112ที่ไม่ให้ประกันตัวก็มาจากผู้บริหารศาลครับอาจารย์จรัญผมบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นเกร็ดประวัติสักหน่อยได้ไหมครับในฐานะประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อนของเราคนหนึ่งเคยพูดบอกเป็นตุลาการพิวัตรชื่นชมกันเหลือเกินในสมัยรัชกาลที่9นะครับผมบอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่นะผมเห็นตั้งแต่ต้นทางแล้วผมบอกนี่ตุลาการวิบัติแต่ว่าปีรัฐประหารปี49เนี่ยยังมองไม่เห็นแต่พอ50 51 52มันมาเรื่อยแล้วเนี่ยครับจนถึงวันนี้มันวิบัติจริงๆแล้วนะครับศาลเชิญจารย์ครับตุลาการพิวัตรคืออย่างนี้ความจริงคือไอ้นี่มันเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะที่เขาเรียกว่าซึ่งอาจารย์ชำนาญคงจะรู้ดีกว่าผมนะก็เรียกว่า judicial review คือหมายความว่ามติคำสั่งอะไรของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องให้ศาลเนี่ยพิจารณาให้ศาลพิจารณาให้ศาลตัดสินใช่ไหมทีนี้ทิยุทธบุญมีเขาแปลเป็นตุลาการพิวัตรซึ่งแปลไม่รู้ผมว่าเขาแปลผิดอ่ะเขาเรียกว่าการให้ฝ่ายตุลาการตรวจสอบ judicial review นะครับเพื่อที่จะจำกัดหรือตรวจสอบมติคำสั่งของฝ่ายบริหารหรือของนักการเมืองพูดง่ายของนักการเมืองของฝ่ายบริหารนะที่ประเทศไทยเรามันไม่ใช่การ judicial review มันไม่ใช่เป็นตุลาการพิวัตรละมันเป็นตุลาการมันคือมันเป็นตุลาการอะไรเป็นตุลาการกูใช้คำว่าอะไรคือมาเล่นงานฝ่ายประชาธิปไตยมาเล่นงานประชาชนเป็นหลักนะกับฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเป็นถ้าเล่นงานก็ต้องเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมานะถ้ารัฐบาลที่ประชาชนไม่เลือกมาเนี่ยไอ้ตุลาการมันเฉยๆนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องแก้ทีนี้ที่เบนตะวันก็อดนะก็มีผลนะทำให้ตุลาการน่าจะคิดได้บ้างนะน่าจะคิดได้บ้างทีนี้ตุลาการเนี่ยตุลาการก่อนอื่นก็นางนะก่อนอื่นเป็นขุนนางนะพวกผู้รักษาประเทศไทยเนี่ยคือขุนนางแล้วขุนนางมันจะมีอุดมการณ์มีความคิดมีจิตสำนึกเนี่ยไม่เหมือนกับผู้รักษาประเทศอื่นๆนะเพราะว่าศาลไทยมันมาจากไหนนะศาลไทยมันมาจากเมื่อก่อนศาลเนี่ยมันเป็นของศาลเป็นสังกัดฝ่ายบริหารศาลาลูกขุนศาลาอะไรศาลกรมเจ้าท่ากรมนั่นกรมนี่นะคือเมื่อก่อนก็กรมต่างๆมันตั้งศาลแล้วรัชกาลที่5ก็ปฏิรูปแยกมาแต่ความคิดจิตสำนึกมันยังตามมาคือยังคิดตัวเองเป็นฝ่ายบริหารเป็นขุนนางใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะพันไอ้คณะนิติศาสตร์หรือการเรียนนิติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ชะล้างไอ้ความคิดจิตนี้นะอยากว่าโอเค ว่าผู้ปรึกษาเนี่ยนะอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ผู้ปรึกษาเนี่ยมันก็เป็นอีลีทอ่ะมันเป็นชนชั้นนำนะมันนี่ใช้ภาษาทันสมัยเลยนะคุณประวิตรไอ้เจ้าป้อมมันก็บอกพวกอีลีทอ่ะพวกอีลีทอยากรัฐประหารไม่ใช่ผมนะ ดูไหนใช้ภาษาอีที่อีลีทเนี่ยนะโดยความคิดจิตโดยความคิดจิตสำนึกของอีลีททั่วโลกเนี่ยนะมันไม่เอาประชาชนนะ
มันต้องทำตัวเหนือกว่าประชาชนนะถ้าประชาชนมาหือๆนี่ไม่ยอมนะมันไม่ใช่อีลิทที่ถ้าอีลิทในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยยังพอจะพบมาจากประชาชนใช่ไหมแต่อีลิทในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะมันเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนอีลิทนะผู้สารเป็นอีลิทแน่นอนในช่วงหนึ่งเนี่ยก็คนก็ยกย่องนะว่าพวกสารเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายใช่ไหมเราเด็กThe last resort พอเรียนหนังสือก็จะได้ยินคำเนี้ยผู้ว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายโอ้ยเดี๋ยวนี้ศาลเป็นที่พึ่งอะไรไม่มีใครถือแล้วครับ คือพวกศาลเนี่ยมันก็อย่างว่านั่นแหละและไอ้พวกทำรัฐประหารเนี่ยนะมันก็ฉลาดนะเวลามันยึดอำนาจเสร็จอ่ะมันไปยุ่งเขาหมดเลยนะทั้งสภาทั้งอะไรต่างๆทั้งท้องถุงท้องถิ่นไปยึดไปฉีกรัฐธรรมนูญไปอะไรต่างๆแต่พวกรัฐประหารเนี่ยมันไม่แตะศาลใช่ไหมสังเกตสิอัยการโดนนะคราวที่แล้วเนี่ยย้ายอัยการสูงสุดเลยปลดอัยการสูงสุดเลยแต่ศาลไม่ทันศาลก็ถือว่าเมื่อรัฐประหารไม่ยุ่งกับเราก็ดีแล้วก็จะไปยุ่งกับเขาแล้วก็ชอบอ้างว่ามันมีภาษีกฎหมายนี่เขาบอกว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเสียงกฎหมายก็เงียบลงว่าอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นเสียงที่ว่าเขาถือกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาลก็เมื่อรัฐประหารไม่มายุ่งกูก็ไม่ไปเอาเรื่องเอาราวกับรัฐประหารฟ้องอะไรมาก็ตีความไปแรกนี่ตีไปจนถึงขนาดว่าไม่มีในกฎหมายด้วยซ้ำบอกว่าเมื่อรัฐประหารเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ผมก็เถียงมาตลอดตั้งแต่2495 2505 2506แล้วแกบอกว่าเมื่อยึดได้แล้วเนี่ยอำนาจได้แล้วก็ถือว่าเป็นรัฐาธิปไตยเอาศาลต้องตัดสินตามกฎหมายสิตัวนี้มันอยู่ในมาตราไหนยังไม่เห็นมีกฎหมายอะไรสักอย่างเลยไม่เห็นเขียนเลยใช่มั้ยแต่หลังๆไม่ได้ใช้คำนี้หลังๆในคำอธิบายเวลาจะไม่เอาผิดทางคณะรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยอ้อได้มีบัญญัติรับรองไว้แล้วในรัฐธรรมนูญปี57อะไรอย่างเงี้ยจึงเป็นว่าการกระทําทุกอย่างเนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ผิดก็ยึดตามธรรมนูญคือศาลก็อายอ่ะคือจะไปอ้างว่าเป็นรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย์ก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครยอมรับยิ่งโลกสมัยใหม่นี่เขาก็ไม่ยอมรับกันเนี่ยอันนี้มันคือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันวันนั้นน่ะแล้วเมื่อไม่ยุ่งกับเราก็ไปนั่นไปเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าศาลถึงไม่กล้าที่จะลงโทษคณะรัฐประหารแต่ศาลที่อื่นเนี่ยเขาทำอ่ะใช่ไหมศาลอย่างตุรกีเนี่ยตัดสินอดีตในคณะรัฐประหารมาลงโทษถึงจะห่างตามกันอยู่ตั้ง10-20ปีกว่าจะมาลงโทษได้แต่เขาก็ตัดสินนะครับกรีซอะไรพวกนี้เขาก็ทำแล้วก็หวังว่าถ้าได้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกันอย่างแท้จริงแล้วคือผู้พิพากษาใหม่ๆนะหัวก้าวหน้าก็เยอะนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าระบบมันกดทับครอบอยู่ก็ไม่กล้าเสียงดังมากนั่นเองนะครับได้ยินไหมฮะเนี่ยครับที่พูดครับอาจารย์ครับเราเดินมาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วเนาะเราจะมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงให้เพื่อนๆถามแต่ก่อนจะเปิดตรงนั้นอยากจะขอเสริมอาจารย์จรัญความน่ารักของอาจารย์จรัญนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้ผมตั้งประเด็นคำถามเรื่องตุลาการพิวัตรไปซึ่งผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองหรือประวัติศาสตร์เรื่องเล่าที่เป็นอุดมคติของห้องขับเฮาเขาเนี่ยนะครับอาจารย์จรัญนี่พอพูดถึงคุณธีรยุทธบุญมีก็อมอมแอมแอมคืออย่างนี้ผมตอนหลังเนี่ยนะตั้งปณิธานเลยนะหนึ่งอายุก็มากแล้วอีกกี่ปีตายก็ไม่รู้เนี่ยนะไอ้เพื่อนหอหีบทั้งหลายเนี่ยนะที่มันเชียร์เผด็จการเนี่ยผมไม่เอาเลยนะนายธีรยุทธบุญมีที่ผมต้องพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังสร้างความหลงไหลให้กับกระบวนการอยู่มันเป็นถูกยกย่องขึ้นมาเป็นผู้นำนักศึกษาสมัย14ตุลา2516ซึ่งผมถือว่ายิ่งใหญ่มากนะระหว่างธีรยุทธบุญมีกับเสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยวันนี้เสกสรรเขายังอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตย
แต่ไอ้ธีรยุทธ์ขออนุญาตเรียกไอ้เลยนะคนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะไอ้นี่ไปอยู่เผด็จการเต็มๆเลยแล้วหลังจากการเลือกตั้งนี้ผมปรามาสไว้เลยไอ้หอหีบเนี่ยจะออกมาอีกครับถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งตั้งรัฐบาลเนี่ยรับรองได้ไม่ถึง6เดือนไอ้นี่จะต้องออกมาอีกมันจะออกมาทำลายทิ่มแทงรัฐบาลประชาธิปไตยเป็นประจำ20ปีที่ผ่านมามันแสดงบทบาทถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันจะมาทิ่มแทงก่อนจะมาทิ่มแทงนี่ผมอยู่ในวงการผมรู้นี่สมัยชาติชายเป็นนายกไอ้นี่ก็มาขอโครงการนะขอโครงการวิจัยขอค่าใช้จ่ายของเงินเนี่ยแหละแต่พอไม่ได้ปั๊บมันก็จะมาทิ่มแทงสมัยบรรหารก็ถูกเรียกว่าโจรจากสุพรรณบุรีผมก็ไม่ได้ไปปกป้องบรรหารนะแต่ว่าพอถึงการรัฐประหารทุกครั้งไอ้นี่เงียบเว้ยแล้วบังเอิญไอ้ธีรยุทธ์เนี่ยมันไปใช้คำว่าตุลาการพิวัตรก่อนที่จะมีการรัฐประหาร2549ซึ่งผมถือว่าการรัฐประหาร2549ล้มทักษิณไม่ใช่ว่าล้มในพรรคที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ไม่ใช่แต่เป็นการล้มรัฐประหารที่มีลักษณะพิเศษทางประวัติศาสตร์คือเป็นการรัฐประหาร1หลังยุคสงครามเย็นที่โลกมันเปลี่ยน2เป็นการรัฐประหารครั้งแรกของประเทศไทยในศตวรรษที่21 3เป็นการรัฐประหารที่ปกป้องอำนาจของเจ้าทำลายระบบประชาธิปไตยชัดเจนและไอ้ธีรยุทธ์มึงโง่ถึงขนาดไม่รู้เลยเหรอดังนั้นผมคิดว่าภารกิจในการที่จะต้องเปิดโปงกระบวนการเผด็จการทั้งหลายที่มาในหลายรูปแบบเนี่ยความเป็นอดีตของผู้นำ14ตุลาความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การทำท่าไว้หนวดไว้เขาใส่เสื้อกั๊กแล้วก็ตีสะบัดสำนวนซึ่งแน่นอนครับคนทั่วไปจับมันยากมากแล้วนี่คือปัญหาของสังคมไทยที่เผด็จการที่มันมาในหลายรูปแบบมันจะจำนันจามันจะประดิษฐ์ภาษาของมันโอ้โหฟังจนเคลิ้มคนที่ไม่น่าเคลิ้มเลยก็คือไอ้ป้อมไอ้ป้อมยังบอกผมเป็นโซ่ข้อกลางเราจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งก็ประยุทธ์มันยึดอำนาจอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับผมทำได้เหรอครับที่มึงพูดนะแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็ขอบคุณมากนะไปปราศรัยที่อุดรบอกไอ้ป้อมนี่แหละมันร่วมสังหารประชาชนที่ราชประสงค์นั่นแหละไอ้สามคนนี้ไอ้ยุทธก็ใช่ไอ้ป๊อกก็ใช่3คนเนี่ยวันนี้ไอ้ป๊อกฉลาดที่สุดครับคือกูไม่พูดเลยกูหลบแต่ว่ากูช่วยยุทธนะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ไม่สังกัดพรรคนะเห็นไหมแล้วไม่ได้เล่นการเมืองแล้วนะถามว่าทำไมอ่ะกูสวาปามไปเต็มที่แล้วแล้วกูจะได้อยู่สบายใช้เงินดีกว่าไม่จะได้ไม่มีศัตรูถึงขนาดพูดผมไม่เล่นการเมืองแล้วล่ะครับไปไหนก็อย่าทำร้ายผมนะครับผมจะได้เดินตลาดเห็นไหมไอ้ยุทธวันนี้ก็บอกอย่าพูดเรื่องเก่าครับไม่เกี่ยวกับเรื่องรัฐประหารพอละมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นลบหมดแล้วนี่ดังนั้นวันนี้ครับไอ้คำพูดของไอ้จอมเผด็จการทั้งหลายเนี่ยมันกำลังบอกถึงสัญญาณที่มันกำลังสุดหนักที่สุดผมว่าผมอย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะครับว่ามันมีข่าวเรื่องการจะรัฐประหารวันนี้มีเอกสารเล็กๆออกทางออนไลน์ซึ่งผมก็ได้ข่าวเช่นนั้นมาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามีการพบปะกันคนสำคัญสำคัญนะครับนี่ก่อนจะเปิดประเด็นให้มีการซักถามกันนะครับมีการพบปะกันของคนสำคัญสำคัญครับที่แอบอ้าง iPhone 10แอบอ้างหรือของจริงก็ไม่รู้นะเพราะคนที่มีบทบาทตอนนี้คนหนึ่งที่เชื่อมโยงไปตั้งแต่ทำลายขบวนการเสื้อแดงคือคุณพลเอกพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลมีการพบปะกันกับบุคคลที่ชื่อ
อภิรัตคงสมพงษ์สองชื่อนี้ก็เหลือกินแล้วมั้งครับแต่ยังไม่มีข่าวยืนยันเป็นทางเอกสารนะเป็นข่าวที่มีการพูดกันเป็นวงในครับแล้วข่าวนี่เสียงมันหลุดออกมาไม่ใช่เสียงหลุดออกมาทีเดียวแต่ว่าข่าวนี้มันหลุดออกมาแล้วมีนายทหารอีกคนหรือสองคนที่ใกล้ชิดได้พูดกันด้วยว่าจะทำอย่างไงไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลได้ครั้งแรกเขามีการพูดกันถึงขนาดว่ากรณีของการตีความเรื่องเอาคนต่างด้าวมานับจำนวนคนในการที่จะกำหนดส.ส.เนี่ยอันนี้มันไม่ถูกต้องแต่เขาจะปล่อยให้มันไปแล้วเมื่อมีการเลือกตั้งชนะแล้วฝ่ายประชาธิปไตยชนะแล้วเขาจะยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อจะสร้างความปั่นป่วนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่ประเด็นนี้ถูกเปิดซะก่อนแล้วเขาก็เลยแก้ปัญหาเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องว่าเขาไม่ยอมลงจากอำนาจง่ายๆหรอกอยุธเนี่ยนะครับหุ่นเชิดของเขาเนี่ยเขาก็เลยร้องศาลรัฐธรรมนูญก็เลยเคลียร์ไปแล้วแต่สุดท้ายเขาบอกว่ามันจะโยงมาอีกก็คือจะทำให้การเลือกตั้งชะงักงันหลังจากเลือกตั้งแล้วอาจจะมีการไอ้เรื่องยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันอยู่ในลิสต์ของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ว่าเขากำลังเจอหมากที่ยุบเพื่อไทยก้าวไกลก็โตยุบก้าวไกลเพื่อไทยก็โตเพราะว่าอาจจะใช้ยุบทั้งสองพรรคแล้วอาจจะยุบเพราะรัฐธรรมนูญนี่มันเขียนมาเพื่อการยุบพรรคได้โดยง่ายนี่ก็ให้ไอ้ศรีสุวรรณจันหอเนี่ยนะฮะไปร้องกกต.มันมีลูกสมุนอยู่แล้วนี่สำนวนก็เยอะแยะไปหมดแล้วอาจจะยุบพรรคไอ้ป้อมด้วยนะเพราะว่าไอ้ป้อมเนี่ยมันรับเงินจากตู้ห่าวมีหลักฐานอีกเห็นไหมฮะแล้วไอ้รวมไทยสร้างชาติก็อาจจะถูกยุบก็ได้อีกนะสุดท้ายก็เละไอ้ยุทธก็เลยรักษาการอีกอันนี้เป็นข่าวที่ผมยังไม่สามารถจะยืนยันได้ 100% ในการอ้างหลักฐานแต่ขอจดทะเบียนไว้ก่อนก็แล้วกันดังนั้นเรื่องของไอ้สว.อุปกิจก็เป็นเรื่องที่มาจากที่เดียวกันไอ้ยุทธไม่ยอมลงจากเวทีก็เป็นความพยายามอย่างยิ่งแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงคลิปวันนี้นะครับหลวงพี่เอกก็บันทึกเอาไว้กันแล้วกันนะคลิปวันนี้เป็นการอธิเปิดข้อมูลลับอันนี้ไว้ก่อนนะครับผมเลยอยากจะแจ้งให้ทราบว่านี่แหละครับบ้านเมืองเนี่ยคือผมไม่กลัวละมึงจะยึดอำนาจก็แล้วแต่มึงจะยุบพรรคอะไรก็แล้วแต่มึงนะครับการต่อสู้ก็ต้องเดินต่อไปเพราะผมถือว่าการต่อสู้นั้นเราใช้ยุทธศาสตร์2แนวรบแนวรบในสภากับแนวรบนอกสภาประชาชนจะต้องเข้าใจประเด็นแล้วก็เข้าร่วมการต่อสู้ก็แล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมเลยต้องถามอาจารย์จรัญเรื่องตุลาการพิวัตรมันมาอย่างไงอาจารย์จรัญก็ประกาศอธิบายชัดเจนแล้วแต่ว่าไม่ได้กาดอกจันไว้5ดอกกับคนชื่อธีรยุทธบุญมีเพื่อนของผมเอง เพื่อนของอาจารย์จรัญด้วยแล้วไอ้คนนี้จะมีบทบาทอีกเพราะมันยังไม่ตายแต่ว่าเห็นว่าสุขภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คนไล่เลียงกันในนั้น70เนี่ยนะแล้วสิ่งที่มันบอกตุลาการพิวัตรนั้นก็คือการเพิ่มอำนาจให้แก่ศาลของวังแล้วก็แสดงบทบาทมาอย่างที่ท่านเห็น10กว่าปีจนทั้งถึงคดีของไอ้เจ้าอุปกิจอธิบดีรองอธิบดีถอนหมายจับนี่แหละครับโอเคนะครับผมคิดว่าวันนี้เดินทางมาได้เพิ่มนิดเดียวชั่วโมงครึ่งแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวจะให้เปิดโอกาสให้อย่างนี้ข่าวรัฐประหารนี่มันมีมาประมาณ6เดือนแล้วว่าจะยุบ3พรรคแต่ว่าทีนี้สถิตพงษ์เนี่ยกับอภิรัตน์เขาคงเจอกันทุกวันได้นะเพราะว่าสนิทพงษ์เป็นราชเลขาสำนักราชวังอภิรัตน์เป็นรองราชเลขามันเขาสามารถเจอกันทุกวันได้เพราะปัญหาว่าเขา
วันไหนที่เขาเจอแล้วเขาคุยเรื่องรัฐประหารเนี่ยเนี่ยเราต้องติดตามเราต้องหาข้อมูลแน่ได้นะสองนี่ผมเงื่อนอยู่ที่ประยุทธ์นะคือถ้าประยุทธ์ต้องการที่จะมีอำนาจต่อเป็นยกต่อเนี่ยประยุทธ์ต้องหาวิธีนะวิธีเพราะยังไงเลือกตั้งก็แพ้อยู่แล้วทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐสองพรรคนี้รวมกันเนี่ยจะได้150คนหรือเปล่าเพราะไม่ถึงไงเพราะมีวิธีเดียวก็คือเลือกตั้งหรือว่ายกเลิกการเลือกตั้งยกเลิกการเลือกตั้งเนี่ยก็ใช้ศาลหนึ่งหรือไม่ก็รัฐประหารนี่แหละเพราะข่าวรัฐประหารนี่มันมีผมได้ยินมา6เดือนแล้วไอ้เขาจะยุบสามพรรคเนี้ยได้ยินมา6เดือนแล้วทีนี้พรรคพลังประชารัฐมันยุบได้นะเพราะไอ้ตู้อะไรตู้อะไรเนี่ยนะมันคนต่างชาติใช่ไหมมันเป็นคนต่างชาติพรรคการเมืองรับเงินจากคนต่างชาติเนี่ยไม่ได้นะใช่ไหมเป็นเหตุให้ยุบพรรคได้ใช่ไหมรับตั้ง3ล้านฮะรับ3ล้านน้อยไปน่าจะเท่าที่เปิดเผย สามล้านแต่ว่ายังไงก็ตามก็พรรคการเมืองผู้สมัครเขาก็ออกโปสเตอร์กันเยอะแล้วพันจะต้องครับต้องระดมพวกพรรคการเมืองและการเมืองเนี่ยต่อต้านรัฐประหารเตรียมต่อต้านรัฐประหารไว้ครับโอเคนะครับหลวงพี่เอกครับเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงครับเปิดฟลอร์ครับครับอาจารย์ครับมีคำถามในห้องด้วยฮะเขาถามว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเนี่ยครับมันก็จะมีการนิรโทษกรรมตัวเองไว้แล้วศาลจะตัดสินย้อนหลังได้หรอฮะหรือว่าเรามีวิธีการยังไงที่จะเอาผิดนะครับจ่าชำนาญครับแล้วอันนี้ตัวอย่างก็มีอยู่แล้วฮะตุรกีเนี่ยฮะตุรกีนี่ออกมาตราเขาเรียกอาร์ติเคิล15เนี่ยเหมือนม.44เหมือนมาตรา279ของรัฐธรรมนูญเหมือนทุกอย่างเขาก็ออกรัฐธรรมนูญใหม่แก้พอแก้เสร็จก็หมายความว่าสภาวะที่ใช้ไม่ได้ก็เหมือนที่เขาพยายามเสนอกันไงที่พรรคอนาคตใหม่พวกอะไรพยายามเสนอแต่มันไม่มีโอกาสผ่านเข้าไปพออย่างนี้เสร็จศาลเขาก็ทำได้นะฮะเขาก็ทำได้อยู่นะตัดสินเอาเข้าคุกเลยครับได้ครับทำได้นะฮะขอให้ได้ทำครับแต่ต้องแก้กฎหมายกันนะแก้กฎหมายครับอาเยนเดน่าก็เอาฐานที่ทำให้หวานเขาใช่ครับทีนี้มันตุรกีกับไทยมันต่างกันเพราะว่าไอโดกาเนี่ยแกนี่แกถูกทหารตอนที่แกเป็นรัฐบาลแกถูกทหารเล่นงานแกอยู่เรื่อยพอพอแกกลับมาเป็นประธานาธิบดีแกจัดการทหารจัดการทหารอยู่ที่ของไทยเรานายกรัฐมนตรีสมมุติว่านายกรัฐมนตรีใครเป็นนายกรัฐมนตรีจะกล้าไหมที่มันมีไอโฟนนะฮะมันมีไอโฟนนะใช่ที่ต่างๆที่ท่านตั้งไว้นั้นมันข้อสมมติฐานอันนั้นมันไม่มีไอโฟนเขาไม่ได้ใช้ไอโฟนแล้วพรรคไอเดโอกามันใหญ่มากเป็นแมสปาร์ตี้คนสมาชิกไปหมดเลยก็ทหารตุรกีอ่ะช่วงหลังเนี่ยพยายามทำรัฐประหารใช่ไหมชาวบ้านไม่เอาจะไปเข้าไปล้อมทหารเลยเอารองทงรองเท้าตบหน้าทหารแล้วบ้านเรามันตรงข้ามไงบ้านเราดันเอาดอกไม้ไปให้เขาอีกเฉยเลยดอกไม้มันจัดฉากอาจารย์ก็นั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละดันเอาไม่ให้โอเคครับหลวงพี่เอกเชิญครับเรามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจะเที่ยงคืนเรื่องยุบสภาคงไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะไทยรักษาชาติเอ้ยรอทอสอชอคือรวมไทยสร้างชาติรวมไม่ถึง25คะแนน25คะแนนจะทำยังไงดีครับผมก็เคยให้ความเห็นอันนี้ไว้นะเพราะว่าคือไหนๆ
ไหนๆครูก็แพ้อยู่แล้วอะไรเงี้ยประยุทธ์ยืนแพ้อยู่แล้วก็ปล่อยใครเล่นสนุกให้รู้เนาะสนุกในมิเลียปล่อยให้ไหลลงไหลไปจนวืดไปจนถึงครบ23มีนาก็ทีนี้ไอ้พวกทั้งหลายที่เพิ่งย้ายพักไปมันก็ไม่ถึง90วันไอ้พวกอยู่ไปจะไปย้ายก็ย้ายไม่ได้รอให้ยุบสภาแล้วย้ายได้ภายใน30วันอะไรเงี้ยมันก็หมายว่าเทคว่ำกระดานไปเลยไงแต่ก็ความโอกาสมันก็ความเป็นไปได้มันก็น้อยนะตามที่ผมว่าแต่มันก็เป็นไปได้แหละถ้าคนเราอยู่แล้วยังไงก็แพ้อย่างเงี้ยมันก็จะทำยังไงได้อะก็เทเขาเรียกอะไรภาษาเหนือเขาเรียกเตะวงหรือวงไปเลยอะคว่ำกระดานคว่ำกระดานแต่ว่าไม่ใช่ความทหารเดือดรัฐประหารนะครับแต่เรื่องข่าวรัฐประหารเมื่อกี้มันก็มีอีกนิดหนึ่งเหมือนกันไอ้เรื่องนี้คือจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่าข่าวรัฐประหารที่มันออกมาเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นวิชามารก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีอย่างนี้นะหรือมันไม่มีไม่มีหรือไม่มีก็มันเป็นข่าวบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปเสียเวลาเลือกไอ้พรรคนี่เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมพรรคไหนก็รู้กันอยู่เลือกไปเดี๋ยวก็เขาก็รัฐประหารอยู่ดีอ่ะไม่ต้องเลือกหรอกเสียเวลาหรือเลือกไปเขาก็จะยุบพรรคอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็ปล่อยมาเป็นระยะเออถ้าไอ้นี่แลนด์สไลด์เนี่ยเดี๋ยวก็โดนรัฐประหารอีกแหละอะไรเงี้ยคนก็ไม่อยากกลัวรัฐประหารไว้เลยไม่เลือกอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิชามารอีกอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ปล่อยออกมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์คะขอถามสักหนึ่งคำถามนะคะมีคนถามกันเยอะมากเลยช่วงนี้ว่าโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยสมมติว่าเพื่อไทยชนะแลนด์สไลด์แบบเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงกับสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องคือจะมีการปฏิรูปไหมจัดการยังไงกับสถาบันกษัตริย์ที่มีปัญหากับประเทศตอนนี้ค่ะอาจารย์ขอแสดงความคิดเห็นให้หน่อยค่ะทั้งสามท่านเลยนะคะเขาฝากมานะคะประโยคนี้คำถามนี้ถ้าไม่ได้ยินจากคุณแอมมี่นี่ผมคิดว่ากรมนส่งมาถามนะเนี่ย สายตรงไดเรกมาเลยก็เลยไหนๆก็มี voice หน่อยก็เลยฝากไว้ค่ะอาจารย์ตอบได้เท่าที่ตอบได้นะคะผมตอบก่อนก็แล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆคือแค่จะประคองตัวให้ชนะนี่นะไม่ถูกยุบพรรคนี่นะมันก็หืดขึ้นคอแล้วจะไปล้มกษัตริย์จะไปทำอะไรกษัตริย์นี่ไอ้คำถามนี่มันผมว่าไอ้นี่มันรวมไทยสร้างชาติปั้นเรื่องมาหรือเปล่าอันที่ผมพูดเล่นๆนะคือณวันนี้เนี่ยแค่จะเสนอว่าปฏิรูป112ไอ้สารรัฐธรรมนูญมันก็ขึงลวดหนามไปแล้วมึงอย่านะกูมีลวดหนามขึงไว้แล้วนะแล้วกูยังเดินไฟผ่านลวดหนามอีกนะเข้ามาถูกความคมของลวดหนามแล้วมึงจะถูกไฟช็อตตายอีกนะมันจะยุบพรรคอีกนะวันนี้ผมถึงเรียกร้องหลายครั้งว่าพี่น้องครับถ้าจะถามด้วยความบริสุทธิ์ใจก็กั่นกรองซะก่อนเช่นคำพูดว่าก้าวไกลก็ไม่แน่จริงนี่ทำไมไม่เสนอแก้ไข112ยุบ112แล้วก็แค่นี้มันยังจะยุบอยู่แล้วแล้วจะวิ่งเข้าไปหาปังตอให้มันฆ่าทันทีเพื่ออะไรดังนั้นวันนี้ครับในทางการเมืองเนี่ยผมอยากจะใช้ภาษาเป็นสัจธรรมอันหนึ่งนะครับว่าไอ้สิ่งที่เห็นไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ไม่เห็นไอ้ประยุทธ์ที่แสดงตัวทำท่าจะเลือกตั้งจะเดินสายลงไปสงขลาหาเสียงใช้งบประมาณไปหาเสียงอ้างว่าไปตรวจงานอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่ไม่ใช่ของจริงก็ได้นะครับ2ภาพว่ามีเลือกตั้งแน่ๆแต่ปรากฏว่ามีบางคนไม่มีหรอกมีรัฐประหารแน่ไอ้นี่ก็เกินไปอีกเหมือนกันถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเรากำลังอยู่ในจุดที่ต้องประคับประคองการต่อสู้เพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเข้ามามีบทบาทและผมเชื่อเหลือเกินนะครับวันนี้ที่ศาลซ่ามากขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอายุธมันคุมตำรวจตำรวจทุกคนต้องจับคดี112มากบ้างน้อยบ้างคดีเขาเรียกบางถ้ามันบางๆเนี่ยเขาไม่ตั้งเรื่องฟ้องหรอกแต่ตำรวจตั้งเรื่องฟ้องหมด
แล้ว2ต้องคัดค้านการประกันตัวหมด112ศาลก็บ้าได้ที่สิครับฉะนั้นถูกมั้ยฮะก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาขอมานี่ก็ขนาดไม่ขอกูยังเรียกสำนวนมาเองเลยว่าถอนการประกันอย่างนี้ก็ยังมีดังนั้นถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลเนี่ยคนที่คุมตำรวจจะทำให้ตำรวจเนี่ยมันจะคามดาวลงถ้าคุณบอกเป็นไปไม่ได้หรอกวางเขาใหญ่เหลือเกินเขาสั่งได้หมดไม่จริงครับกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการนักการเมืองเนี่ยเขามียุทธวิธีของเขาที่เขาจะทำให้บางสิ่งบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้สมมติผมง่ายๆนะครับผมจะหาเสียงแบบปกติอย่างเงี้ยนี่ผมไปหาเสียงไม่ได้นะหาเสียงปกติผู้สมัครเนี่ยผมจะหาเสียงปกติอย่างเงี้ยครับพอชนะการเลือกตั้งเราตั้งรัฐบาลนี่นะงานแรกที่เตรียมเขียนแผนไว้เลยนะตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยโดยมีตัวแทนสภาตัวแทนศาลตัวแทนรัฐบาลและประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนในสภาผู้แทนราษฎรเป็นคณะกรรมการให้มาทบทวนรีวิวซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะปฏิรูปตรงไหนบ้างแค่นี้ศาลแม่งก็ขี้หดตดหายแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเจ้าจะสั่งบอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้เอ้าอันนี้เพื่อบูรณะประเทศชาติทำไมทำไม่ได้อ่ะดังนั้นอย่าเพิ่งตั้งคำถามอะไรที่มันจะทำลายพวกเดียวกันเองคำถามบางคำถามมันทำลายพวกเดียวกันเองนะแต่ขอให้รู้เถอะครับว่ากระบวนการความคิดแบบที่เห็นความไม่ถูกต้องแบบเดียวกับสารวัตรมานพงศ์เนี่ยผมถึงจะยกสารวัตรมานพงศ์นะครับคนที่ถามว่าวันนี้มีคนคิดใหม่เยอะแยะแล้วและวันนี้พวกเราที่อยู่ในต่างประเทศเราก็ปักหลักสู้กันเต็มที่นะครับนี่ผมตอบในส่วนของผมก็แล้วกันนะครับเชิญท่านตอบไปครับจะถามหรือใครจะเสนอความเห็นเชิญครับก็คงตามนั้นแหละฮะพูดถึงประเด็นนี้นะเหมือนกันอยู่แล้วเชิญหลวงพี่เอกถามคนอื่นเลยค่ะหลวงพี่เอกมีใครมีคำถามนึงนะครับเขาถามว่าจะได้ยกมือถ้าพรรคประยุทธ์ได้ส.ส. 25ที่นั่งและเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจับมือกันดันเป็นนายดันประยุทธ์เป็นนายกโดยอ้างเหตุผลความขัดแย้งและเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับผมคันปากใจยังไม่อยากตอบเชิญท่านอื่นก่อนครับนะฮะท่านอื่นมีคำถามเดี๋ยวผมค่อยๆหานะครับในประวัติศาสตร์ทหารที่ทำรัฐประหารแล้วมาเล่นการเมืองมีใครประสบความสำเร็จบ้างครับไม่มีไม่มีอาจารย์ไม่นึกอาจารย์ไม่นึกหน่อยเลยเหรอตั้งพรรคก็ได้เป็นพรรคเฉพาะกิจครั้งเดียวเหมือนจอมพลป.ใช่ไหมก็พรรคเสรีมนังคศิลาจอมพลสฤษดิ์ก็พรรคชาติสังคมแล้วก็สหประชาไทยสามัคคีธรรมอะไรพวกนี้ไม่รอดฮะได้สมัยเดียวก็หายไปเห็นมันเป็นประวัติศาสตร์การเมืองอยู่ชัดเจนนะฮะไม่มีมันเป็นพรรคเฉพาะกิจอยู่แล้วประชารัฐอะไรก็แล้วแต่แล้วยิ่งไปแยกเป็นสองพรรคนี่ยิ่งไปใหญ่ไม่มีทางนะครับผมตอบคำถามที่คันปากสักนิดนะครับหลวงพี่เอกวันนี้เนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันมีการสร้างวาทกรรมหลายๆอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเจตนาแอบแฝงผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันในช่องในห้องประวัติศาสตร์เรื่องเล่าประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมาก300เสียงแล้วจะให้ประวิตรขึ้นมาเป็นนายกเพื่อที่ทักษิณอยากจะกลับบ้าน ผมก็ไม่รู้ว่าคนเขียนไอ้คนที่ถามอย่างนี้เนี่ยที่รับคำถามมาเนี่ยนะครับไอ้ทักษิณนี่มันเป็นเด็กอนุบาลนะพร้อมจะฆ่าตัวตายได้ขนาดนั้นเชียวหรือคิดกันได้ง่ายๆเองครับ
ว่าคำถามบางอย่างที่มาจากฝ่ายขวาจัดไอ้ท็อปนิวมาจากไอ้ปากของสวเราควรจะได้พิจารณาไต่ตรองผมถามหน่อยเถอะครับไอ้อภิสิทธิ์บอกถ้าทักองค์อิงได้เป็นนายกจะเกิดรัฐประหารอีกอ๋อตกลงเราก็เอาหัวไปซุกตูดเผด็จการตลอดการเลยไหมชีวิตเอาอย่างนั้นเหรอครับคือบางทีมันไม่ใช่อ่ะคือเราตั้งทงว่าต้องไม่มีรัฐประหารทำยังไงก็ได้เอาแบบนึงก็คือต่อต้านรัฐประหารทำยังไงอีกแบบนึงคือยอมแม่งทุกอย่างเลยคนอย่างเนี้ยขอโทษนะฮะผมละเกลียดมากที่สุดประเภทฟังรายการแล้วก็ไม่กล้ากดไลค์ครับสุนัยทีวีนี่ไม่กล้ากดไลค์กลัวจะเป็นอันตรายโอ้โหกดไลค์นี่ยังกลัวอันตรายอย่างนี้ก็เอาหน้าซุกดินอยู่กับบ้านดีกว่าเนาะโอเคนะผมตอบอย่างนี้ด้วยความคันปากนะขอโทษนะเชิญครับตอบได้เห็นภาพดีอาจารย์อาเชิญครับคุณซูมาอี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีพี่อามี่คุณปีเตอร์พิซิกโชสิริพลอาจารย์ชำนาญแล้วก็อาจารย์สุนัยหลวงพี่เอกอาจารย์จรัญนี่ไม่ต้องสวัสดีเลยเชิญตั้งคำถามเลยค่ะจะได้บ่าวเวลาจำกัดค่ะครับคำถามก็คือคำถามนี้ในนักสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องของอยากจะถามอาจารย์ชำนาญจริงๆเลยคือเรื่องว่าของเป็ดเหลืองเนี่ยมันเข้าใครเลยนะครับเพราะมันศิลปะนะผมว่าเป็นศิลปะในการแสดงออกเหมือนที่น้องๆหลายคนเขาวาดรูปศิลปะมาเป็นการแสดงออกในเรื่องการทำปฏิทินเป็ดเหลืองของน้องต้นไม้ที่โดนไปเนี่ยผมว่ามันไม่เข้าข่าย112 116นะเพราะมันไม่โยงกับใครเลยแต่ทำไมศาลถึงตัดสินได้อย่างนี้เลยเรื่องแรกเรื่องที่สองของแม่มณีกับของคุณแผนที่โพสต์ในเฟซของเขาตัวเองและเขาก็โดนไปด้วยวันนี้เขาโดนไปแล้วเขาก็อุตส่าห์ไปรับข้อกล่าวหาในสน.ยานนาวาได้เองทันทีเลยไปทำนองเนี้ยแต่ตำรวจแล้วก็อัยการไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวการหลบหนีเขาจะหลบหนีได้ยังไงครับเขาไม่มีทุนหลบหนีเพราะเขาก็ไปบ้อมตัวของเขาตัวเองที่ศาลหน้าศาลอัยการศาลอัยการใต้ทำนองเนี้ยอาจารย์ชำนาญคิดว่ายังไงว่ามันกฎหมายนี่มันคืออะไรเนี่ยมันคือแบบการแสดงออกอย่างนี้มันคือแบบใช้ไม่ได้หรือว่าเป็นกฎหมายที่แบบเอามาใช้กับคนจนผมว่างงงงอยู่นะครับขอบคุณครับขอโทษนะครับคือถ้าถามผมก็ตอบตามความเห็นผมนะความเห็นผมว่าคดีแรกใช่ไหมคดีเป็ดเนี่ยเราต้องแยกให้ออกก็ว่าเป็นการล้อเลียนเนี่ยกับการดูหมิ่นตามมาตรา112เนี่ยมันคนละอันกันความเห็นผมว่ามันไม่เข้ากันแต่ศาลเขาไปตีความว่าเขาต้องตอบอย่างเงี้ยนะเพราะศาลเขาตัดสินมาอย่างเงี้ยศาลไปตีความว่ามันเข้าข่ายเป็นดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วมันมีคำอธิบายที่เขาแยกเขาอ้างนะมันมีคำอธิบายประกอบเขียนแสดงเจตนาก็อันนี้ก็มองคนละอย่างแต่นักวิชาการออกมาตัวอย่างเยอะอยู่นะครับเพราะว่าคำว่าดูหมิ่นกับล้อเลียนมันคนละอันกันและการล้อเลียนมันทำได้ทำไมจะทำไม่ได้แล้วมันไม่เข้า112ก็แล้วก็ถ้าดูทั้งสองคดีที่ถามเนี่ยนะครับคือพูดกันกว้างๆกันนะกว้างๆกันแล้วกันผมไปเป็นพยานศาลเยอะมากเลยนะของสนทนายเนี่ยประมาณหลายสิบคดีนะครับเป็นพยานศาลคือบางคนอ่ะอย่างสมบัติเนี่ยใช่ไหมผมก็ไปหรือหลายคนก็ไปเขาก็เวลามีคดีมีคำตัดสินมีอะไรเนี่ยคือพวกนี้เขาก็มีความรู้สึกได้ว่าใช้คำว่ามีความรู้สึกได้ว่านะมันเป็นคดีนโยบายนะครับคือจะหักล้างถางพงจะเถียงจะโต้แย้งจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะครับเหมือนกับไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นและอย่างของอานนท์ของอะไรต่างๆเวลาเขาอ้างต่างๆอ้างในการให้ศาลเรียกมาเนี่ยพยานเช่นตารางการบินอะไรเงี้ยนะต่างๆเนี่ยศาลก็บอกไม่จำเป็นไม่เกี่ยวไม่นั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือแม้แต่ของเดี๋ยวก่อนล่าสุดที่มีนักวิชาการไปพยายาม
จะไปให้ปากคำอ่ะก็ตัดไม่ให้พยานอาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาของจุฬานี่แหละเป็นรองไม่ฟังไม่มีบอกศาลตัดสินได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผิดหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่กฎหมายแล้วนะมันดูแล้วมันเหวอะมันดูแล้วบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วอะนะครับมันงั้นสำนักข่าวสำนักพิมพ์หรือกระดานวิเคราะห์การเมืองหรือรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งหลายออกมาเขาก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือกฎหมายในที่นี้หมายความว่าเริ่มตั้งแต่โน่นอะตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือกระบวนการตัดสินโดยตุลาการทั้งหลายเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วนะครับก็ผมคงตอบได้ทีนี้ไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าก็พูดตามวิชาการนั่นแหละนะครับก็พูดอย่างนี้แหละคือมันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นดีกว่านะครับและความเคารพนับถือเนี่ยมันหมดแล้วนะครับบางคนอาจจะถึงบางที่บางคนคืออาจจะอายด้วยซ้ำไปไม่อยากแนะนำตัวว่าตัวเองเป็นอาชีพตุลาการหรือผู้พิพากษาใช่ไหมเขามีการพูดคุยกันนะบางที่เนี่ยเขามีการพูดคุยกันนะไม่ว่างๆเดี๋ยวเอาป้ายมาติดดีไหมที่นี่ไม่ต้อนรับตุลาการอะไรเงี้ยร้านนี้ไม่ขายให้ตุลาการเลยมันก็มีอะตอนหลังๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าทนไม่ไหวกันแล้วอะไรเงี้ยยิ่งคดีแบมกับตะวันอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกความไม่พอใจมันคู่กลุ่นก็เมื่อมีโอกาสให้ศาลเมื่อศาลไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมมีจุดยืนยึดหลักกฎหมายมันมีที่ไหนในโลกอ่ะเราต้องเรียกร้องให้ศาลปฏิบัติตามกฎหมายอ่ะศาลเช่นการตัดสินตามกฎหมายเรื่องการพิจารณาการให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีหรอกศาลมันก็ต้องตัดสินตามกฎหมายแล้วแต่บ้านเราต้องไปเรียกร้องให้ศาลตัดสินตามกฎหมายแทนที่จะตัดสินตามนโยบายไงเนี่ยนะครับก็ถ้าศาลไม่ปฏิรูปตัวเองอ่ะถ้านะเราคิดว่ามันต้องถึงยังไงช้าเร็วก็ต้องถึงเพราะว่าอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ประเด็นก่อนหน้านี้คือคณะรัฐประหารมันอยู่ได้ครั้งเดียวทักพักต่อไปมันก็เมื่อถ้าศาลไม่ปรับปรุงตัวเองก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่จะต้องปรับปรุงออกกฎหมายมาเพราะศาลต้องตัดสินตามศาลต้องตัดสินตามกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนออกมานะครับตัดสินนอกเหนือจากนั้นศาลก็ต้องรับเคราะห์เองต้องรับนั่นเองที่เยอรมันมันมีกฎหมายเขาเรียกว่าเบนเดอร์ลอใช่ไหมเบนเดอร์ลอคือว่าถ้าตีความให้มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยมีโทษนะแต่ว่าของบ้านเราโทษมันไม่มีเขาถือว่าศาลตัดสินโดยสละถ้าเป็นดุลพินิจแล้วเนี่ยตัดสินโดยสละถ้าไม่มีการทุจริตนะทุจริตก็หมายความว่ารับเงินรับทองหรืออะไรเงี้ยนะเขาบอกเขาเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาตัดสินอย่างเงี้ยอันนี้เอาผิดเขาไม่ได้ตอนนี้นะแต่ว่าถ้าของเยอรมันเขามีกฎหมายเรียกเบนเดอร์ลอมีความผิดอยู่พรรคก้าวไกลพยายามเสนออยู่แต่ว่ามันตอนนั้นมันจะไม่มีโอกาสได้เสนอเข้าไปเท่านั้นเองเราก็ต้องมีการเรื่องหนึ่งออกกฎหมายห้ามบิดเบือนกฎหมายสองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือร้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการพิจารณาคดีด้วยซ้ำไปแล้วมันมีปัญหาในการที่จะต้องวินิจฉัยว่าการที่ผู้บริหารศาลเนี่ยเข้ามาสั่งคดีโดยตัวเองไม่ได้เป็นองค์คณะอยู่ด้วยเนี่ยมันขัดกับหลักความเป็นอิสระของศาลไหมช่วงนี้อำนาจคสช.มันยังแผ่อยู่ถึงแม้จะเจือจางลงเต็มทีแต่ถ้าหมดอำนาจพวกนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็หรือหมดผู้มีอิทธิพลเมื่อไหร่ก็แต่มันต้องหมดแหละโลกมันไปข้างหน้านะครับมันไม่มีจะถาวรหรอกนะก็ศาลก็จะถูกปฏิรูปเองถ้าศาลไม่ปฏิรูปตัวเองก็จะถูกคนอื่นไปปฏิรูปนะโดยเฉพาะยิ่งจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหรือพูดง่ายๆก็คือฝ่ายประชาชนนั่นแหละนะครับขอบคุณครับและของคดีของคุณแม่มณีแล้วก็ของคุณแผนเนี่ยที่อัยการตำรวจจับไปทันทีเลยแต่ทำไมไม่ให้ประกันแล้วก็ใส่กำไร EM นั่นแหละกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดใส่กำไร EM ก็ไม่สามารถหนีออกนอกประเทศได้ไม่มีใครเข้าหนีออกนอกประเทศหรอกพวกนั้นเขาไม่ใช่มีแบบทุนในการหนีออกนอกประเทศอะไรทำนองนี้ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ที่ผมเห็นมาตอนนี้คือว่าเขาไปถึงสน.ยานาวาเลยแล้วก็รวบตัวสืบสวนคดีเสร็จแล้วก็โดนไปเลยทันทีนี่มันเป็นข้อย้อนแย้งแล้วก็บุ้งแป้งเขาปล่อยเข้ามา
พูดง่ายว่าแกล้งเขาแหละอันนี้เขาไปมอบตัวแล้วไปมอบตัวเลยเสร็จบางที่นี่นะบางคดีแต่ไม่ใช่คดีนี้นะรู้ว่าเขาจะไปมอบตัวอยู่แล้วไปดักจับราชสถานีก็มีนะอ้าวนี่แสดงว่าไม่ใช่คือไม่ได้จับเพราะการมอบตัวไปจับก่อนที่จะมามอบตัวจะได้มอบตัวอะไรเงี้ยก็ต้องช่วยกันนะพูดถึงว่าผลักดันส่งเสียงแล้วก็พยายามทำให้มันล้มไอ้พวกไอ้ที่มันบิดเบี้ยวทั้งหลายให้ได้นะครับครับก็คุณสุมาอี้ครับผมเสริมอาจารย์ทำนานหน่อยเชิญครับผมต้องชื่นชมสมกับตั้งฉายาชื่อสุมาอี้นะคำถามดีครับคือที่อาจารย์ทำนานผมยังตามหาของเบ้งอยู่ตามหาของเบ้งไม่เจออยู่นี่คือที่อาจารย์ทำนานพูดมาเนี่ยผมเห็นด้วยหมดเลยครับแล้วก็เสริมนิดเดียวว่าวันนี้เนี่ยคือเขาจะเอาผิดอ่ะนะครับเขาจะเอาผิดอาจารย์ธงทองเนี่ยเขาเคยพูดไว้เนี่ยผมอ้างอิงนะเพราะผมเพิ่งอ่านความเห็นของท่านมาเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็ออกอากาศไปแล้วเมื่อวันเสาร์คือเดี๋ยวนี้ตำรวจอัยการศาลซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยพังหมดแล้วครับโดยเฉพาะ12จริงๆกระบวนอัยการตำรวจอัยการศาลเนี่ยมันพังมาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการรัฐประหารก่อนที่จะมีการตั้งข้อหา112บานตะเกียงเนี่ยนะคดีธรรมดาก็พังอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราไม่เห็นนะผมเป็นผู้แทนราษฎรมันมีการเคลียร์คดีกันได้ตั้งแต่ชั้นตำรวจอัยการศาลเลยครับคือชั้นแรกปิดคดีที่ตำรวจท่านเคยเห็นไหมล่ะครับขับรถชนคนตายแล้วไม่ถูกฟ้องคดีเนี่ยในประเทศไทยมีนะมีเป็นเรื่องปกติที่ทำกันได้นะถ้าจ่ายสตังค์ถึง2ฆ่าคนตายก็ไม่ฟ้องก็มีนะมีเหมือนกันครับสำนวนบันทึกประจำวันทำเป็น2ชุดเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะที่เราได้ยินกันนะคือหมายว่ากูลงบันทึกไว้ถ้าดำเนินคดีก็ไปลงอีกเล่มหนึ่งถ้าไม่ลงเรื่องนี้ก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าเรื่องเล่มจริงไม่ได้บันทึกไว้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นกระบวนการยุติธรรมที่มันเป๋นมันมีมานานแล้วเคลียร์ตำรวจแล้วคดีแรงมากเคลียร์ไม่ได้ไปเคลียร์ชั้นอัยการเคลียร์แล้วไม่ไหวจริงๆเพราะเงื่อนแง่มันเข้ามาแล้วค่อยขึ้นศาลแล้วไปหาทางวิ่งกันตรงนั้นดิก็มีครับผมเคยพูดถึงเรื่องการวิ่งเต้นในศาลเริ่มตั้งแต่ชั้นประกันตัวเนี่ยในศาลต่างจังหวัดที่ผมเป็นทนายความผมก็เห็นตำตาทนายตีลงตีนศาลที่ท่านไปขึ้นศาลในต่างจังหวัดจะเห็นนะจะมีทนายเป็นกลุ่มๆนะทนายนั่นแหละที่เราเรียกทนายไม่ใช่ทนายนะหรือบางทีก็เรียกสำนวนตีลงตีนศาลน่ะนั่นคือพวกวิ่งคดีนะเริ่มตั้งแต่วิ่งฆ่าคนตายประกันตัวได้ไหมประกันตัวเท่าไหร่มีโฉนดไหมเช่าโฉนดแล้วก็ไปดูว่าสำนวนนี้ตกกับใครตกกับบัลลังก์ไหนแล้วหน้าบัลลังก์เขารู้กันไหมเขาผ่านสายใครมีหมดครับแต่ว่าวันนี้ที่มันปะทุหนักก็คือมันเข้ามาสู่กระบวนการเมืองด้วยแล้วมันยิ่งเพราะว่าคดีอย่างที่ผมเล่านั้นน่ะศาลไม่มีใครกล้าพูดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ไม่กล้าพูดหนังสือพิมพ์ส่วนกลางก็เห็นว่ามันเล็กไปทำไมปะทุจริงๆไม่ออกมาล่ะครับเหมือนอย่างกรณีของพันตำรวจโทมนพงศ์วันนี้ถ้ามันไม่ปะทุจริงมันไม่ออกมาอย่างนี้นะดังนั้นเรื่องนี้ขอให้คุณสุมาอี้ได้รู้ว่ามันมีมานานแล้วและพอมาเป็น112วันนี้เขาก็ใช้กระบวนการเดิมนี่แหละครับในการที่จะจัดการแล้วก็ตีความตามใจชอบคำพูดของอาจารย์ธงทองเขาเขียนอภิปรายไว้ไปเปิดดูก็ได้นะครับมีหลักฐานยืนยันอยู่ในสุนัยทีวีเมื่อวันเสาร์เนี่ยว่าทันทีที่ตำรวจรับเรื่องเนี่ยต
ำรวจก็อึดอัดใจแล้วกูไม่รู้จะทำยังไงอย่าลืมว่าคดี112นี่ตำรวจไม่อยากทำนะเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีติดปลายนวมวิ่งเต้นไม่ได้ตำรวจก็จะใช้เวลาไปหากินอย่างอื่นดีกว่าแต่ว่าตำรวจต้องทำเพื่อฟ้องไม่งั้นเดี๋ยวมึงหลุดนะเพราะมันตั๋วช้างมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ย้ายได้หมดแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเห็นไหมครับกรณีของอุปกิจไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าเลยนะไม่มีเรื่องอะไรราวเกี่ยวกับเจ้าโดยตรงเลยนะย้ายแม่งหมดบางเลยไหมคดีอุปกิจเนี่ยดังนั้นตำรวจถ้าเป็นเรื่อง112กูฟ้องอย่างเดียวแล้ววิธีฟ้องมันก็มีแพทเทิร์นนะครับเอาคนที่เห็นด้วยจะทิ่มแทงจำเลยเนี่ยมาสืบมาสืบมาสอบสอบสอบบันทึกคนที่ไม่เห็นด้วยกูไม่เอาแล้วก็ส่งสำนวนให้อัยการอัยการรับกูฟ้องอย่างเดียวดีกว่าไปขึ้นไปเห็นไหมขึ้นไปศาลหนักเข้าอีกศาลชั้นต้นกูตัดสินอย่างเดียวกันแล้วกันตามยี่ต๊อกภาษากฎหมายเขาเรียกยี่ต๊อกตามสั่งตามที่รู้เขาเรียกยี่ต๊อกขึ้นไปเขาเรียกว่าโยนผึกร้อนไหมโยนผึกร้อนไหมครับผึกร้อนโยนผึกร้อนนั่นแหละกูไปเรื่อยๆคุณนี้ดังนั้นกระบวนการมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับดังนั้นที่ท่านบอกว่าเอ๊ะเป็ดเหลืองไปเกี่ยวอะไรไม่ต้องถามกูจะเอาซะแล้วมีอะไรเปล่าอาจารย์ชำนาญก็บอกแล้วว่าเรื่องการไม่พอใจเรื่องการถากถางกับเรื่องการ112นี่ต้องอาฆาตมาดร้ายนะไม่มีคำว่าอาฆาตมาดร้ายกูก็ตีความว่าอาฆาตมาดร้ายเพลงอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ใช่อีกเอาหมดดังนั้นแนวบรรทัดฐานศาลฎีกาประชุมใหญ่เรื่อง112นี่ผมได้ศึกษามาเพราะผมเป็นคนทำคดี112ของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยโอ้โหแม่งกว้างยิ่งกว่าทะเลครับตอนหลังนี่หนักเข้าไปอีกไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะราชการปัจจุบันนะเลยไปถึงพระนเรศวรนั่นแหละเอาหมดดังนั้นคำถามของท่านสรุปได้อย่างนี้นะครับเนาะขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะขอเสริมประเด็นนี้นิดนึงอาจารย์ธงชัยได้ปาฐกถาไว้เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะว่าปัญหาใหญ่ของเราก็คือการปกครองในสภาวะยกเว้นทางกฎหมายอาจารย์คะอาจารย์แตกประเด็นให้นี้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็อาจารย์ก็สรุปว่าเราถ้าจะแก้ไขได้เราจะต้องมีการยกเลิกอภิสิทธิ์ทางกฎหมายหรือว่าสิทธิ์หรือพวกอภิสิทธิ์ชนนะคะอาจารย์ลองตีความตรงนี้ให้หน่อยสักนิดนึงได้ไหมคะก่อนจะไปถึงท่านต่อไปค่ะคืออย่างนี้ครับธงทองกับธงชัยคนละอันนะผมอาจจะพูดสับสนหรือเปล่าหรือนี่ธงทองนี่คนหนึ่งนะไม่ค่ะนี่ของอาจารย์ธงชัยปาปาธงชัยนี่อยู่วิสคอนซินอเมริกาใช่ค่ะอาจารย์พูดว่าเมื่อวานปัญหาของกฎหมายไทยว่ามันมีการปกครองสภาวะยกเว้นทางกฎหมายค่ะอาจารย์มันยังไงคะยกเว้นทางกฎหมายอาจารย์สุดในอาจารย์ทำงานรบกวนค่ะอาจารย์ธงชัยท่านเป็นอดีตนักต่อสู้เมื่อ6ตุลานะครับแล้วก็ถูกจับ2ปีแล้วท่านก็เป็นสุดท้ายเนี่ยท่านก็ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาแล้วก็ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่วิสคอนซินแต่จิตใจของท่านนี่ยังน่าเคารพนะครับยังมีอุดมคติเต็มเปี่ยมท่านก็จะกลับมาให้ข้อคิดแต่คำพูดของท่านเนี่ยเอาผิดยากมากเพราะท่านพูดในเชิงวิชาการและภาษาของท่านเนี่ยใช้การเปรียบเปยสรุปง่ายๆคือกูไม่สนสักอย่างจะทำไมล่ะแค่นี้แหละครับจบก็กูจะเอาอ่ะไม่ต้องพิจารณามาก คือเป็นภาวะการที่ยกเว้นกฎหมายแม่งหมดอ่ะนะครับศาลถ้าจะเอาผิดโดยไม่ต้องสืบพยานไม่เชื่อคำพยานอีกฝ่ายนึงเลยบอกว่าเรื่องนี้ศาลรู้ได้เองเพราะศาลก็เป็นปุถุชนที่จะวินิจฉัยได้ว่าข้อความอย่างนี้หมิ่นหรือไม่หมิ่นนี่กรณีถ้าสำนวนมึงอ่อนนะมึงไม่ได้สืบอาจารย์ชัยยันชัยพรมาเนี่ยไอ้พวกขวาจัดมาเนี่ยนะกูก็วินิจฉัยได้แต่ถ้าสำนวนดีคำเบิกความของพยานโจทย์นั้นเนื่องจากว่าพยานไม่ได้มีความโกรธแค้นโกรธเคืองอะไรกับจำเลยเลยน่าเชื่อน่าถือน่าฟังว่าเป็นการหมิ่นก็ลงโทษได้แล้วแต่ยี่ต๊อกโอเคนะคืออาจารย์ทนายถ้ายี่ต๊อกก็ยังดีมันยังมีมาตรฐานยี่ต๊อกไงมันตามอำเภอใจเนี่ยโอ้
โอเคเชิญครับเชิญหลวงพี่เอกครับคำถามต่อไปครับเราใกล้เที่ยงคืนแล้วเหลือพี่นพรัตน์นะครับเชิญพี่นพรัตน์อยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับมอดเตอร์เตอร์ทุกท่านเลยครับดีใจมากเลยนะครับสวัสดีท่านอาจารย์จรัญนะฮะท่านอาจารย์ชำนาญท่านอาจารย์จรัญนี่ก็ตอนนี้ก็ผมติดตามอัตถประวัตินะครับอัตถชีวประวัตินะครับของที่ลงใน Facebook นะครับแต่ว่าไล่อ่านนะครับไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็นะครับอาจารย์จรัญนานก็ส่องทวิตยามเช้าก็ติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นนะ8โมงนะครับ8โมงพรุ่งนี้นะ8โมงเช้านะครับท่านอาจารย์จรัญก็เล่าถึงอัตถประวัติมีสหายนู่นสหายนี่นะครับซึ่งเป็นความรู้มากเลยนะบางเรื่องผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับชเวดากองนะครับชเวดากองเนี่ยนะฮะผมเคยสรุปว่าแต่วันนั้นไม่ออกอากาศนะครับก็คือว่าประชาธิปไตยเนี่ยบทสรุปเลยนะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีอำนาจทางการเมืองสิทธิมนุษยชนทำให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าไม่ใช่เป็นเศษธุลีของแผ่นดินอันเป็นรากฐานสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ผมจะพยายามอุทิศชีวิตเพื่อสิ่งนี้ต่อไปนะครับนี่คือที่อาจารย์จรัญขายลิขสิทธิ์ไปนะครับและทำเป็นหนังสือนะครับเป็นฉบับที่9662นะที่ผมโน้ตเอาไว้เนี่ยนะของมติชนรายสัปดาห์ในยุคนั้นนะ20เกือบ30ปีผมเข้าใจอย่างนั้นนะซึ่งประโยคนี้สรุปประโยคสรุปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่นะครับท่านอาจารย์จรัญเนี่ยนะมีเหมือนกับผู้มาก่อนการนะครับพูดถึงเรื่องเหล่านี้ในวันที่ตัวผมเองยังไม่ค่อยเรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำโปรแกรมด้าของนะของระบบของไอ้เนี่ยนะครับด้านนิยมนะครับครับคือผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์สุรชัยที่ว่าเป็นเหมือนกับสองนครนะบนถนนแล้วก็ในรัฐสภานะครับแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเนี่ยที่ต่างประเทศนะครับที่อาจารย์จรัญก็ทำอยู่มาตลอดเลยนะครับคือเรื่องการไปต่อสู้ไปยื่นหนังสือนะครับทำมาผู้พิพิธเนี่ยผมเข้าใจอย่างนั้นทำมาทั้งชีวิตนะครับเหมือนกับคุณจันยายิ้มอะไรพวกนี้นะที่เป็นซึ่งเป็นสิ่งที่นะครับมีเป็นสิ่งที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งเลยนะที่ทำให้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โลกสำคัญกับสถานการณ์ในประเทศในยุคนี้ซึ่งเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยนะโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับไอการที่นะครับจะมีรัฐประหารหรืออะไรเงี้ยมันจะมีก่อนหรือหลังนะครับผมว่ามีคนก่อนหรือหลังการเลือกตั้งผมว่ามีคนที่เตรียมตัวที่จะสู้เตรียมตัวที่จะต่อต้านนะครับเหมือนกับเรามีโมเดลตุรกีนะตุรกีนี่เป็นเรื่องซับซ้อนนะครับบางทีเอโดกันอะไรพวกนี้นะเหมือนกับของเกาหลีใต้ซึ่งเขาการผ่องถ่ายอำนาจเป็นไปโดยสันติแล้วก็สามารถที่จะมาชุนดูวานเนี่ยไปลงโทษเข้าคุกได้ยึดทรัพย์ได้นะครับมีการเนี่ยฝ่ายที่มีเหตุการณ์ออกมาว่าเนี่ยน้องคนเด็กถูกปปช.ชี้มูลอะไรพวกนี้คิดว่ามันเป็นการดิ้นรนนะกระเสือกกระสนนะครับที่จะพบกันเนี่ยผมว่าฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็ไม่กลัวแล้วก็การรัฐประหารมันไม่น่าจะง่ายแล้วนะบริบทนี้นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ธนาธรอะไรพวกนี้ผมว่าเขาเตรียมพร้อมอ่ะนะฮะเตรียมพร้อมนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่นะครับเขาจะทำก่อนหรือหลังนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาทำมาเนี่ยประสบการณ์เขาก็คือเขาทำมาหลังการเลือกตั้งนะฮะแล้วปล่อยให้แต่ว่าถ้าคุณปล่อยให้ประชาชนมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยนะครับประชาชนก็จะใช้จังหวะนั้นนะครับทำนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างครับผมฟังท่านเสรีพิสุทธิ์พูดวันนี้หรือไงเนี่ยนะก็มีวิธีการนะครับท่านนายกทักษิณก็พูดนะว่าเราสามารถที่จะล้มล้างนะครับไอ้ผลพวงพวกนี้โดยหลากหลายวิธีนะครับมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะนะฮะศาลอาญานะครับของระหว่างประเทศนะครับเป็นไอเขาเรียกอะไรนะไอที่สถาบันสหประชาชาตินะมีสองศาลนะอาจารย์นะมีศาลยุติธรรมนะฮะ
ระหว่างประเทศ ICC ICC ครับศาลอาญาระหว่างประเทศกับศาลโลกครับไปครับเป็นเบอร์เป็นเป็นในนั้นนะครับเป็นในนะครับอยู่ภายใต้ครับประชาชาติครับครับเชิญต่อเลยไม่เป็นไรครับครับครับแจ้งให้ทราบครับผมก็ศาลประชาชาติเนี่ยผมจริงๆเนี่ยนะครับอยากให้ท่านอาจารย์จรัญอธิบายมันมี6เสาหลักนะนะ6เสาหลักแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเห็นท่านอาจารย์บอกว่ามีสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ไปเป็นในเป็นหลักหนึ่งนะครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีนะผมเข้าใจอย่างนั้นนะนะครับต้องไปตามนะแล้วตอนนี้ผมมีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะท่านอาจารย์สุนัยนะครับท่านดร.สุนัยก็คือเนี่ยทางไอลอเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เราสนใจมากที่สุดเลยนะฮะก่อนที่จะมีการโกงการเลือกตั้งเนี่ยนะซึ่งเขาต้องทำทุกวิถีทางอยู่แล้วนะครับไอลอเขาออกแคมเปญนะเขาก่อตั้งการโกงเนี่ยเขาจะใช้คนประมาณสมัครนะอาสาสมัครประมาณแสนหนึ่งเนี่ยนะผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยเราควรจะมีการให้นะครับความรู้นะฮะทางไอลอเขาให้ความรู้นะแต่ว่ามันไม่กระจายไปเยอะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ก็จะมีผลอย่างยิ่งเลยในการที่จะทำให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันออกมานะครับดีนะครับสรุปนะครับผมสรุปผมจะไม่พูดมากนะครับเปิดโอกาสนะครับสรุปก็คือเราจะผ่านผมคิดว่าเราจะผ่านเอานะครับเรื่องเลวร้ายเรื่องอุบาทพวกนี้ไปได้นะฮะนะครับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะฮะโดยประชาชนคนไทยเราผมว่าถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์โลกเนี่ยไอ้ดุลของอำนาจพวกนี้นะเหมือนกับไทยพม่าเนี่ยเขามองโลกเนี่ยนะประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยเขามองไทยเนี่ยเป็นในแค่ประเด็จการฝันน้ำนมนะถึงเราจะ6-70 ปีนะพม่าเนี่ยจะนานนมเนี่ยนะแต่ประเทศใหญ่เนี่ยนะครับเขามองเราว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นกระจอกอ่ะนะเป็นประเทศที่มันเราเขาสั่งได้อ่ะเขาสร้างเราเป็นมณฑลจีนรัสเซียนะครับเขาสามารถได้นะมันหมายความว่านะครับสถานการณ์โลกเนี่ยตอนนี้มันเป็นใจนะเราประชาธิปไตยในประเทศเราเนี่ยรัสเซียตอนนี้ตายไปเนี่ยทะลุแสนห้าไปแล้วนะครับจะ106อยู่แล้วนะครับแล้วการปลุกที่บัคมุทหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่มีผลนะแล้วก็โลกเนี่ยก็กำลังช่วยนะส่งอาวุธเนี่ยเป็น Leopard 2ไอ้รถถังนะแอปแทมอะไรพวกนี้นะ F16 ก็จะตามมานะครับพวกไฮมาสกระสุนครับพวกนี้เนี่ยนะจะทำให้พี่โทษทีครับพี่เดี๋ยวช่วยกระชับให้นิดนึงนะครับพอเที่ยงคืนแล้วขอพูดแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับมีคำถามไหมฮะมีคำถามถามท่านอาจารย์ทั้งสามไหมเมื่อกี้เนี่ยนะอยากขอถามคำถามสุดท้ายได้ไหมครับหลวงพี่เอกครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับคุณสุมาลีให้พี่นพรัตน์ก่อนผมอยากให้ท่านอาจารย์จรัญเนี่ยนะอธิบายนะครับเรื่องของสหประชาชาติเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันสลับซับซ้อนยังไงนะจริงๆเนี่ยนะครับมันมีทูตของสหรัฐอเมริกาที่ไปที่สหประชาชาติ UN เนี่ยนะในยุคที่แล้วเนี่ยนะเป็นนะครับนิกกี้เฮลลี่นะฮะซึ่งเธอเนี่ยนะบอกว่า United Nations เนี่ย must reform นะคือต้องปฏิรูปแล้วก็มีกระบวนการของทาง Republican ที่ทำไปบีบบังคับนะฮะทางสหประชาชาติเนี่ยให้นะครับปฏิรูปจริงๆซึ่งดีขึ้นมาเยอะเลยนะตอนนี้เนี่ยนะครับ Ambassador เป็นนะดินดาโทมัสกรีนฟิลด์นะเป็นคนผิวสีอ่ะไม่ได้เรื่องเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้เรื่องเลยสหประชาชาตินะแต่เป็นผลพวงจากรอบที่แล้วนะครับผมอยากให้อาจารย์จรัญเนี่ยนะช่วยอธิบายเรื่องของสหประชาชาติให้เรารู้เนี่ยว่ามันหกเสาหลักนะครับแล้วมันมีวิวัฒนาการยังไงซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเสือกระดาษแบบที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันมีของไอเปอร์มานานนะไอพวกสมาชิกถาวรน่ะไม่ใช่อิตาลีนะครับมันมีนะครับสามประเทศจีนรัสเซียมี5ประเทศอ่ะจีนรัสเซียนะครับอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อะไรประเทศนึงฮะสหรัฐนะไอ้ประเทศพวก5ประเทศเนี้ยมันเป็นเอาอย่างงี้ครับเอาอย่างงี้ครับคุณนพรัตน์ขอติดไปนิดนึงเพราะไอ้6เสาหลักเนี่ยผมว่ายาวมากจะเก็บเป็นหัวข้อไว้เพื่อให้คุณนพรัตน์ต้องอยู่กับเราเรื่อยๆนะครับในโอกาสหน้าแล้วยังมี6เสาหักอีกนะเดี๋ยววันหลังจะได้เล่าให้ฟัง6เสาหักอีก
ขอเป็นไว้คราวหน้าได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเรื่องนะโอเคนะอย่าให้อาจารย์จรัญตอบถ้าอาจารย์จรัญตอบก็อีกยาวเพราะท่านคงอีกสองชั่วโมงใครไม่เป็นอยู่แล้วนะขอคุณสมาอี้เลยครับขอคุณสมาอี้เลยครับขอโทษครับมาอาจารย์จรัญสงสัยแกหลับไปเนี่ยไปกินข้าวอยู่เชิญถามเลยค่ะคุณสมาอี้เชิญถามค่ะถ้ายังถามของถามด้านชุนัยนะครับหนึ่งคำถามนะครับอาจารย์ชุนัยน่าจะรู้เรื่องดีนะครับอาจารย์ชุนัยครับขงเบ้งนี่มันคือใครนะครับข่าวข้างในออกมาบอกว่าไอ้ขงเบ้งเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยสวทรงเออยู่ผมรู้แล้วว่าใครแต่ว่าไม่รู้จะใช่กับเหมือนที่อาจารย์สุนัยคิดไหมครับว่าไอ้ขงเบ้งเนี่ยคือตัวนี้นะครับขอบคุณครับครับผมตอบไว้ก่อนเนาะขงเบ้งคือจูกัดเหลียงนะโอเคเนาะแล้วค่อยว่ากันใหม่ขอโทษทีนะใช่ครับใช่จูกัดเหลียงจูกัดเหลียงกันละกันสุมาอี้ไปหาตามให้เจอจะได้ชนะคงเบ้งโอเคครับเชิญหลวงพี่เอกครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เที่ยงคืน5นาทีแล้วนะครับมีคำถามเห็นอาจารย์ข้างล่างเห็นใจอาจารย์ชัยชำนาญนะครับเดี๋ยวท่านต้องตื่นแต่เช้าใช่ครับผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยขอบคุณมากอาจารย์เชิญครับนะฮะก็วันนี้นะครับเที่ยงคืนแล้วเวลานะครับน่าจะกระชั้นชิดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะให้อาจารย์ทั้ง3ได้พักผ่อนแล้วนะครับคำถามอะไรหรือไงติดไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันนะเดี๋ยวจะกลับให้อาจารย์กลับมาเคลียร์ให้นะฮะสำหรับคำถามข้างล่างของใครที่ผมไม่ได้อ่านต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวติดไว้อาทิตย์หน้าเลยนะฮะหลายท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่มานั่งฟังอยู่เป็นเพื่อนอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะครับอย่าลืมนะฮะฝากช่องสุนัยทีวีไปด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจอาจารย์สุนัยทีวีผลิตรายการดีๆนี้มาให้เราได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของอาจารย์สุรันต์นะครับของอาจารย์ชำนาญด้วยนะฮะท่านมันต้องชื่อหลายอย่างในช่วงของการบันทึกเทปนะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาตรงนี้2ชั่วโมงกว่าเต็มๆนะครับแต่ว่าห้องเรายังไม่ปิดนะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อได้นะครับเดี๋ยวขอลาช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันขอบคุณทุกท่านมานะที่นี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ3 ทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ